เออนี่อ่านโจทย์ครับน้องอ่านโจทย์นะฮะนึกว่าบทความยาวค่ะจันค่ะเันมันาคนอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเขาถามกูตรงไหนวะเนี่ยเาืคนอ่า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 นเสร็จปุ๊บเขาถามกูตรงไหนวะเนี่ยก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเช่นเคยนะครับชาวครูผู้ช่วยทุกคนนะครับ ใครที่จะสอบครูผู้ช่วยนะครับวันนี้เป็นการรวมตัวเลยนะครับนะเพราะว่ามันเปิดสอบแล้วนะครับนะตอนนี้เปิดสอบแล้วนะจะเป็นปัญหาว่าจะสอบได้หรือไม่ได้ช่างมันไว้ก่อนครับยังไงน้องๆต้องสมัครสอบแน่นอนนะครับแล้วต้องเลือกที่จะลงแน่นอนว่าจะลงสอบกศจไหนนะครับนะคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจะมีการไล์สดเลือกกศจทําเลทองนะครับทาเลทองว่าจะเลือกที่ไหนดีนะครับไอ้ส่วนตรงนั้นนะให้เป็นหน้าที่พี่นะครับเดี๋ยวพี่ทํากันบ้านให้ น้องอา่านหนังสือให้เต็มที่นะครับโดยเฉพาะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับอ่านหนังสือให้เต็มที่นะครับนะน้องกินสุคนเนี่ยนะครับน้องน้ำโมเมเนี่ยน้องหญิงเนี่ยน้องพลน้องทัศเนี่ยน้องไข่มุกเนี่ยน้องสลาวุฒิที่มาดูบ่อยๆนะครับน้องปียพรเนี่ยนะครับนะอ่านหนังสือก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จัดการให้ว่าจะเลือกตรงไหนสนามทาเลทองตรงไหนที่ไหนควรไปที่ไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับนะไม่นับโควิดนะครับน้องๆไม่นับนะครับโควิดนะ เอาทำเลทองที่จะเรียกบรรจุเยอะๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะก็วันนี้เป็นการรวมตัวที่ดีครับวันนี้เป็นการไล์สดประจาวันที่22นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็อีกประมาณสัก6วันจะมีการประกาศสอบอย่างเป็นทางการนะครับนะคิดถึงบรรยากาศของการสอบแล้วอน้องบาสเห็นไหม เอออยากสอบแล้วใช่ไหมครับนะแต่ปีนี้น่าจะโควิดนิดนึงเนาะน่าจะใส่หน้ากากกันเหมือนปีที่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคิดถึงบรรยากาศอาจารย์ก็ไม่คิดถึงครับนะใครเจอที่สนามสอบก็ฝากทักทายด้วยนะครับจะไปที่ไหนไม่รู้ปีนี้ขอญาติไม่พูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวโดนเชิญออกจากนอกสนามสอบอีกไม่เอานะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปที่ไหนก็เจอกันที่นั่นนะครับคุณครูครับวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาสตร์ครับคาถามที่สําคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้อะไรบ้างในการสอบภาคกอคณิตศาสตร์นะครับ อาจารย์แก็ปเนี่ยได้สอนน้องๆไว้เยอะมากๆนะครับนะไม่ว่าจะใน YouTube ใครที่เพิ่งเคยเห็นตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนะทั้งหลายร้อยคนที่ฟังอยู่ที่บ้านแล้วฟังอยู่ในคอสร,รับรองผลนะครับใครที่เพิ่งเคยเห็นตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนะ้องนะกลมๆแบบนี้เลยนะครับใครที่เพิ่งเคยเห็นแสดงว่าน้องไม่ได้ดูใน YouTube นะครับน้องไม่ได้ดูใน TikTok อกนะครับน้องไม่ได้ดูพี่ในการติวสอบเลยบางทีน้องจะฝึก น้องจะต้องดูอาจารย์แกปให้เยอะนะครับดูให้เยอะนะครับหนึ่งร้อยคะแนนบวกสามนาทีเหลือเหลือหนูยังคิดถึงใบการของติวพี่แกปอยู่เลยโอเคทุกคนครับวันนี้ต้องรู้อะไรบ้างครับภาคกอมีการปรับเปลี่ยนใหม่ถูกต้องไหมครับคณิตศาสตร์ภาคกอเนี่ยการสอบเนี่ยนะครับภาคกอจะแบ่งไปทั้งหมด3กอครับน้องเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ง่ายๆนะครับกอของเราเนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด3กอนะฮะคะแนนเต็ม200คะแนนนะครับ สามกอมีอะไรบ้างมันจะมีกอหนึ่งกรสองกอรสามคะแนนเต็มทั้งหมดสองร้อยคะแนนเออเมื่อกี้พี่พูดกี่คะแนนนะมันเต็มสองร้อยคะแนนนะครับภาคกรนี้เต็มสองร้อยคะแนนเขาจะเรียกสอบว่าก1หนึ่งกรสองกอสามครับคำถามคือความยากที่สุดของคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปตกที่กอหนึ่งครับน้องนะฮะ อ่าน้องนิวดูผมดูจนเก็บจนสอบติดแล้วครับเยี่ยมมากนะครับต่อไปไปสอบพออ,อต่อครับน้องน้องนิวนะฮะเออน้องนิวเนมานะครับนะเออใครแท็กเพื่อนขอให้ปังๆนะครับน้องนะในกลุ่มลับไม่ต้องแท็กเพื่อนนะครับเพราะมันแท็กไม่ได้นะครับนะน้องใบเตบยบอกยังเก็บยังยังเก็บดูย้อนหลังไม่หมดเลยต้องรีบเลยน้องเตยต้องรีบนะครับนะ สวัสดีครูสุพันณ์นีนะครับสวัสดีครูสุวันดีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนสวัสดีทุกคนที่อาจารย์ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อด้วยนะครับนะโดนเตะตัดขากอ,กอขอไม่ไหวแล้วเพูดถึงหลักสูตรสอบนิดน,นึงครับหลายคนบอกว่าจะเปลี่ยนกลับมาไหมพี่บอกเลยนะครับว่าการสอบรับราชการเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นเขาจะไม่เปลี่ยนกลับมาแล้วครับหลายคนหันไปถามตัวเองว่านี่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหม นี่ดีขึ้นแล้วจะไม่เปลี่ยนเนี่ยนะคือต้องบอกว่าเขาบอกว่าเขาได้คนแล้วครับเขาได้คนที่มีคุณภาพเขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับเกณฑ์นี้ทําให้ได้คนที่มีคุณภาพเขาบอกว่าเขาจะไม่ลดเกณฑ์ครับนะเขาจะไม่ลดเกณฑ์เพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องคาดหวังว่าภาษาอังกฤษจะกลับไป5ข้อไม่มีแล้วนะครับภาษาอังกฤษน้องต้องเจอแน่นอนครับ50ิบข้อ50คะแนนนะครับปีนี้ให้เวลาเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะครับในภาษาอังกฤษนะครับ เปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนชีวิตกันเลยนะครึ่งชัง่วโมงเปลี่ยนชีวิตเลยนะกอสามครับการเป็นเครื่อากาศให้ดีกฎหมายนะครับตรงนี้พี่เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยห้นาสิบคะแนนตรงนี้พวกเราสามารถเก็บคะแนนได้อยู่แล้วส่วนของกอสามนี่พี่ไม่ห่วงเลยนะครับน้องไม่ห่วงเพราะมันออกตรงๆครับน้องมันไม่ได้มีบิดผิวเลยนะฮะมันออกตรงๆน้องสามารถอ่านได้นะครับแต่ที่เขาเพิ่มไม่คะแนนตรงนี้เนี่ยมีนัยสําคัญครับคะแนนภาคกอหนึ่งเนี่ยนะครับ เราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยเกณฑ์ใหม่อาจารย์คะเกณฑ์ใหม่ไม่มีคณิตศาสตร์นะบางคนไม่ดูฮะเพราะว่ามันเขียนแค่ว่าการคิดวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตรงนี้แหละครับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตรงนี้จะเป็นคณิตนะฮะไทยนะแล้วก็เหตุผลน,ะนี่คณิตไทยเหตุผลครับรวมกัน50คะแนนพี่เขียนทําไมตัวใหญ่ๆวะเนี่ยไอ้ตรงสองไอ้สองร้อยเนี่ย เหตุผลเหตุผลห้าสิบคะแนนรวมกันสองร้อยคะแนนครับคุณครูครับทุกคนนะฮะสองร้อยคะแนนครับทุกคนครับปัญหาของรอบที่แล้วคืออะไรครับพี่บอกเลยว่าพวกเราไม่คุ้นชินกับแนวขสอบกอพอต้องบอกว่าไม่คุ้นชินนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับน้องไม่ใช่แค่พวกเราคนที่ออกขสอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดว่าทําไมคนสอบตกปีหกสามเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะ ปกติพี่ไม่ค่อยได้วิจารณ์ข้อสอบเก่าเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อก่อนมันได้คนสอบบรรจุดีอยู่แล้วแต่ปี63สคนสอบติดน้อยมากนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันเป็นประเด็นตรงไหนถึงคนสอบตกเยอะนะครับแต่เอาปีนี้ก่อนปีนี้ภาคกอหนึ่งกับภาคกอสองเนี่ยนะครับมันเต็มอย่างห้าสิบห้าสิบมีเวลาบวกให้เราครึ่งชั่วโมงนะครับภาคกอหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับนะภาคกอสองอีกครึ่งชั่วโมงครับนะคาถามครับ คนเคยสอบตอบมาหน่อยครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามสิบนาทีเนี่ยที่ให้เนี่ยนะครับเปลี่ยนชีวิตไหมครับเปลี่ยนชีวิตไหมฮะเปลี่ยนไม่เอ่ยนี่หนึ่งร้อยคะแนนนะพี่เขียนคะแนนผิดนะหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเออหนึ่งร้อยคะแนนก่อนหนึ่งหนึ่งร้อยคะแนนปะครับขอบคุณมากครับน้องเซมิเอเจครับขอบคุณมากนะฮะเออหนึ่งร้อยคะแนนคําถามคือเปลี่ยนชีวิตไหมนะฮะเปลี่ยนชีวิตไหมทั้งหมดเนี่ยนะครับ เพิ่มมาอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเปลี่ยนชีวิตไหมครับก็ต้องถามนะครับต้องถามว่าถ้าคนเคยสอบจะรู้ว่าเวลาในการสอบสําคัญมากการสอบรับราชการเนี่ยที่มันเป็นปัญหาแล้วคนสอบไม่ได้เนี่ยข้อสอบบางครั้งมันไม่ได้ยากครับแต่โจทย์มันยาวมันคิดเลขเยอะเวลามันน้อยนะครับแล้วรอบที่ผ่านมานะครับคณิตศาสตร์ตรงนี้เนี่ยรวมกับเหตุผลเนี่ยนะครับหกสิคะแนนครับครูครับเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังว่า6กสิบคะแนนมันตรงไหนนะครับประกาศเวลา ก่อนหมดเวลาให้ผมด้วยเออเปลี่ยนค่ะโอเคใช่หไหมคนที่เตรียมตัวสอบจะรู้ว่าถ้าได้คะแนนไม่ใช่คะแนนโทษถ้าได้เวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยในตรงเนี้ยไอ้หนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยได้เวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนขึ้นมานะครับคะแนนมันเก็บได้เพิ่มขึ้นนะครับอ,อขอนาฬิกาในห้องสอบด้วยค่ะนะครับเรื่องนาฬิกาในห้องสอบมีพี่เคยพูดไปแล้วนะครับ ว่าทำไมเขาถึงไม่เขาถึงไม่ติดทำไมเขาไม่ใส่นาฬิกาข้อมือไปในห้องสอบนะครับขออนุญาตไม่พูดตรงนี้ดีกว่านะครับมันเกิดเคยเกิดการทุจริตเกิดขึ้นครับนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเขาถึงห้ามเอานาฬิกาข้อมือเข้าไปนะครับแต่นาฬิกาบนผนังทําไมมันไม่ติดอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะมันไม่ยอมติดนะฮะอ่ะเพราะนั้นสรุปตรงนี้นะครับ ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถเปลี่ยนอนาคตเราได้นะครับนะนี่คือภาคก่อครับเดี๋ยวพี่จะไปเจาะกันตรงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะติวด้วยนะครับแล้วจะไปเจาะด้วยนะครับนะใครรอติวรอแป๊บหนึ่งนะครับนะต่อไปภาคขอตรงนี้ไม่น่าห่วงนะครับภาคขอตรงนี้วิชาเอกอันนี้ลายมือนะครับน้องใครที่ติวกับพี่อยู่แล้วจะต้องรู้ว่านี่คือลายมือนะครับสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับนะสวยที่สุดแล้วครับน้องนะพยายามปั้นลายมือแล้ววิชาเอกหนึ่งร้อยคะแนนครับน้อง หนึ่งร้อยคะแนนอันนี้พี่ขอยนุญไม่พูดเพราะเอกเราน่าจะผ่านกันอยู่แล้วนะครับใช่ไหมหรือพี่เข้าใจผิดตลอดชีวิตเลยนะเข้าใจตั้งแต่ติวมาพี่เข้าใจผิดมาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมวิชาเอกพวกเราน่าจะได้อยู่แล้วนะครับนะเออน่าจะได้อยู่แล้วหนึ่งร้อยข้อนะครับนะน่าจะได้ขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับนะเอ,อต้องฝึกเทคนิคคิดเร็วให้เยอะๆเลยครับเออนะอ่าคิดว่าเปลี่ยนครับอ่าน้องบุ๊ชบอก ได้ครึ่งชั่วโมงน่าจะเปลี่ยนนะครับนะพวกเราวิชาเอกน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปวิชาการศึกษาการศึกษานะฮะบ,บวกความรอบรู้เข้าไปอีกนิดหนึงนะครับนะค,บความรอบรู้แผนเศรษฐกิจนูนน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กฎหมายตรงนี้วิชาการศึกษานี้75นะครับแล้วกฎหมายการศึกษาครับกฎหมายการศึกษาการศึกษา25คะแนนรวมกันเป็น สองร้อยคะแนนเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาในการสอบเนี่ยจึงมีความสําคัญมากพี่คิดว่าภาคขอจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกเราเท่าไหร่แต่รอบที่แล้วเนี่ยนะครับรอบที่แล้วต้องบอกว่าวิชาการศึกษาเนี่ยผิดพลาดจากโผไปเยอะเลยเป็นการวิเคราะห์หมดเลยนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับวิเคราะห์ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอยู่บนพื้นฐานของความรู้นะครับแต่เราจะมาเจาะกันว่าทําไมรอบที่แล้วคนสอบตกจึงเยอะนะครับมันคือตรงนี้ล้วนเลยครับน้อง นี่ครับคนสอบตกเยอะมากเพราะว่ามันไปสอบตามแนวกอพอนะครับนะนาฬิกาติดผนนาฬิกาผนังติดได้ผมสอบกอพอยังมีนาฬิกาให้เลยนะครับนาฬิกาติดผนังติดได้แต่พี่ไม่รู้ว่าทําไมมันไม่ติดนะครับไอคนทําสนามสอบมันไม่ติดนะครับนะแต่นาฬิกาข้อมือเนี่ยห้ามนะครับห้ามเลยนะครับนาฬิกาข้อมือนี่ห้ามนะครับ เรื่องเวลานี่มันเรื่องสําคัญเลยนะครับนะเอามาดูครับว่าทําไมปี63คนสอบตกจึงเยอะนะครับเพราะว่าเขาใช้หลักเกณฑ์ของกอพอครับทุกคนครับทุกคนดูฮะถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะครับของกอพอนะครับซึ่งใครเคยลงสนามกอพออยู่แล้วเนี่ยพี่คาดว่าก็ไม่แปลกอะไรสําหรับเขาเท่าไหร่นะครับคณิตศาสตร์กอพอเนี่ยจะประกอบไปด้วย5ส่วนด้วยกันครับคือ1คณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับโอเปอเรชั่น หรือที่พวกเราเรียกโอเปเรชนะครับตารางข้อมูลสถิติสะดมแล้วก็อนุกรมนะครับนี่คือกอพอนะครับนี่คือกอพอแต่รอบที่แล้วแม้กระทั่งรอบนี้ครับน้องกอพอไม่ได้มาออกสอบครับไม่ได้มาออกข้อสอบเองนะฮะคนที่ออกข้อสอบไม่ใช่คนที่เคยออกข้อสอบสนามกอพอมันจึงไม่มีหัวข้อเหล่านี้ออกมารอบที่แล้วก็ไม่มีโอเปเรชั่นไม่มีตารางข้อมูลสถิติไม่มีสะดม นะครับเพราะฉนั้นหมายความว่ารอบนี้จะไม่ออกเลยไม่ใช่น้องอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ว่าอาจาร,รย์บอกรอบที่แล้วไม่ออกรอบนี้จะไม่ออกอีกไม่ใช่นะครับทุกครั้งพอมีการเปลี่ยนแปลงเขาต้องมีการเรียนรู้ครับคนออกข้อสอบต้องมีการเรียนรู้ฮะว่ากพอพเขาออกอะไรเขาต้องออกล้อเรียนตามของกพอพเพราะนั้นพี่จึงบอกว่าน้องสามารถศึกษาตามนี้ได้เลยครับหัวข้อตามนี้ที่เราควรรู้นะครับนี่คือคณิตศาสตร์แต่ภาคก่อหนึ่งยังไม่หมดครับน้อง นะทางนี้ดิ่งคณิตศาสตร์กว่ายี่สิบข้อ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมถึงทาคณิตศาสตร์ไม่ทันไม่ใช่ความผิดของน้องครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเพราะอะไรนะครับนะนี่คือคณิตศาสตร์นะฮะแมทครับคณิตศาสตร์ครับยังไม่จบครับภาคกอภาษาไทยพี่ขอยนไม่พูดถึงนะครับภาษาไทยจบไปมันจะมีความสามารถด้านเหตุผลนี่ครับน้องตัวนี้ครับ หรือที่พวกเราเรียกตรกกศาสาร์อะไรก็ตามนะครับในการสอบรับราชการเนี่ยความสามารถด้านเหตุผลเนี่ยจะมีด้วยกัน4หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่หนึ่งครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์รอบที่แล้วออกข้อเดียวนะครับเหลือ5นาทียังเหลือ30ข้อเออเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าทําไมรอบที่แล้วคนสอบตกเยอะนะครับดิ่ง4ี่ข้อเลยจ้าเอ,อ้อน้องใครที่เพิ่งสอบปีที่แล้วปีแรกเออพี่ขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนใครที่เพิ่งสอบปีแล้วปีที่แล้วปีแรกเนี่ยน้องอย่าเพิ่งใจเสียนะครับน้อง อย่าเพิ่งใจเสียสอบครูผู้ช่วยจริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับมันเกิดจากความผิดพลาดของคนออกข้อสอบครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าคืออะไรนะครับน้อง,องเพราะฉนั้นบางคนเนี่ยปีที่แล้วมาเตรียมตัวอย่างดีเลยโอ้ไปเจอเข้อสอบทําไม่ทันเลยกูทําไม่ได้แน่เลยไปขายประกันดีกว่าไปทาอย่างอื่นไปขายของออนไลน์ดีกว่านะครับเอาตรงนั้นให้มันเป็นอาชีพเสริมแล้วกันนะครับพี่จะบอกว่าครูผู้ช่วยเราเนี่ยสอบไม่ยากเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้นะครับเงื่อนไขสัญลักษณ์ผ่านไปนะครับเงื่อนไขภาษาอุปมาอ,อุปไมย ตัก,กศาสตร์ครับทุกคนทั้งหมดคณิตศาสตร์กับความสามารถด้านเหตุผลสองหัวข้อนี้ไม่รวมภาษาไทยฟังให้ดีนะครับทุกคนฟังให้ดีนะครับไม่รวมภาษาไทยจะออกประมาณหกสิบข้อฟังให้ดีนะครับครูผู้ช่วยนะครูผู้ช่วยนะอันนี้พูดถึงครูผู้ช่วยนะครับและที่เหลือล่ะคะภาษาไทย4ี่สิบข้อจะเป็นภาษาไทยนะฮะ คำถามคำถามแล้วประเด็นของปีหกสามเนี่ยที่เราสอบกันไม่ได้เนี่ยมันคือส่วนตรงไหนพี่จะชี้แนะให้ตรงนี้ครับน้องหัวข้อนี้ครับที่เป็นปัญหาทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนะครับดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนะครับน้องตรงนี้นะฮะปีหกสามมันมีการออกเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวกาดอกจันให้ บางคนถามเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์คืออะไรคะอาจารย์คะคือโจทย์ยาวๆอะครับน้องโจทย์ยาวๆที่มีหลายเงื่อนไขถ้าใครนึกไม่ออกฟังอาจารย์ให้ดีคราวที่แล้วโตโยต้าจอดข้าง BM เอ็มบจอดข้างนิสันฮอนด้ามาเสียบกลางอยู่ตรงกลางระหว่างนิสันกับฮอนด้าบีเอ็มไปอยู่ตรงนี้รถเบนซ์มาอยู่ข้างบ m เอ็มเนี่ยครับเขาเรียกว่าเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะครับทุกคนฟังให้ดีถ้ากอพอเนี่ยสนามกอพอนะยังมีข้อสอบแบบนี้แค่ชุดเดียวเลยหนึ่งชุด กพหนชุด1ชุดมี5ข้อนะครับหชุดหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับหชุดหมายความว่าอะไรเรื่องนี้หนชุดนะครับน้องหชุดหชุดคืออะไรครับ1ชุดคือโจทย์ยาว1ชุดอะยาวหนึ่งหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าหชุดมันจะมี10บบรรทัดหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีชุดหนึ่งนะครับแล้วเขาจะมีคําถามแค่5ข้อนะครับหมายความว่าอะไรครับน้อง วันที่ไปสอบกอพอมันจะมีแค่ชุดเดียวนะฮะชุดเดียวถ้าน้องอ่านแล้วน้องทําความเข้าใจแล้วน้องทําได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าน้องทําได้เสร็จน้องตอบคําถามได้ห้าคะแนนเลยนะฮะขนาดนั้นน่ะคนกอพอเขายังไม่ทํากันเลยนะครับบางคนบอกยังไงว่าจันแก๊ปทุกคนเงยหน้าดูตรงนี้พี่เปิดให้ดูหน่อยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับเออพี่เอามาไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดดูหน่อย นี่ครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับเมื่อกี้พี่เพิ่งเข้าไปเติวในกลุ่มคอร์สรับรองผลมานะครับเพิ่งเข้าไปเติวในกลุ่มมาเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับน้องนี่ฮะนี่ครับน้องดูตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเนี่ยเขาเรียกว่าข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์นี่ยังดียังสั้นนะเนี่ยทุกคนครับ ในเทศกาลวันวาเลนไทน์สุภาพสตรีห้าคนแต่ละคนส่งการ,ร์ดอวยพรให้ผู้ชายห้าคนนอกจากนั้นชายหนุ่มทั้งห้าคนนี้จะมีนามสกุลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ซ้ำกันและมีเพศอย่างใดอย่างหนึ่งกับสุภาพสตรีที่ส่งการ์ดนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองอันนี้ข้อเดียวกันหมดเลยนะข้อย่อยที่สองนางอรชุนส่งการ์ดให้ในายวิชัยในาถานนายจ้างต่อไปนางสาววิภาส่งการ์ดให แกชายหนุ่มที่มีนามสกุลมหาวีระแต่ไม่ใช่ในฐานะเพื่อนร่วมงานนี่คือข้อสามย่อยข้อสี่ย่อยนายสันติมีนามสกุลทวีชัยนายฤทธิ์และนายเดชาเป็นเพื่อนร่วมงานกันต่อไปข้อห้าย่อยนายโกวิทเป็นสาม,มีที่โชคดีที่ได้รับการ์ดที่ได้รับการ์ดจากภรรยาของเขาต่อไปข้อหกย่อยชายหนุ่มที่มีนามสกุลสิทธิเกียงไกรไม่ใช่วินยัย และไม่ได้การในฐานะคู่รักต่อไปข้อเจ็ดย่อยชายหนุ่มที่มีนามสกุลเพิ่มภูนสีได้รับการจากคู่มัน่นข้ออะไรแล้วเมื่อกี้นี้อ่านข้อยังลืมเลยต่อไปข้อแปดนางสาวมาลีส่งการได้คู่รักของเธอต่อไปข้อสุดท้ายสตรีทั้งห้าคนจะมีนางสาวอุศนีและนางสาวจิตรารวมอยู่ด้วยนี่เขาเรียกว่าโจทย์หนึ่งชุดครับน้องโจทย์หนึ่งชุด ขนาดกอพอออกแบบเนี้ยเขายังไม่ทํากันเลยครับน้องนะเอาบางคนบอกจะเป็นลมอาจารย์อ่านโจทย์หรืออาจารย์อ่านก่อสีสุภาพคบนะอาจารย์คะเออนี่อ่านโจทย์ครับน้องอ่านโจทยนะ์นะนึกว่าบทความยาวคะ่คะอาจารย์คะบางคนอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเขาถามกูตรงไหนวะเนี้ยบางคนอ่า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 นเสร็จปุ๊บเขาถามกูตรงไหนวะเนี่ยอ,อ่านแล้วก็เออเออเออไปละนะทุกคนนี่แหละครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ตกหลุมพราง คือมันดูเหมือนง่ายครับน้องมันดูเหมือนง่ายนะฮะขนาดคนสอบกอพอเขายังไม่ทํากันเลยครับน้องเพราะฉนั้นพี่กลับมาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งชุดน้องเข้าใจหรือยังข้อสอบหนึ่งชุดมีห้าข้อแบบนั้นนะครับนะคนสอบกอพอเขายังไม่ทํากันเลยครับแต่ปีหกสามที่คนสอบตกเยอะคือตรงนี้ครับปีหกสามปีหกสามที่สอบตกเยอะเป็นอย่างนี้นะครับคิด ิดช้าไปหนึ่งข้อปาไปสิบห้านาทีนะครับนะแล้วถ้าทดผิดล่ะครับนะทดผิดเนี้ยปาไปยี่สิบนาทีเลยนะครับนะเออน้องปีหกสามมันดันไปออกสองชุดฟังไม่ผิดนะครับปีหกสามมันดันไปออกสองชุดถ้าใครฟังตั้งแต่แรกจะเข้าใจว่าสองชุดคืออะไรนะครับแต่จํานวนข้อมันน้อยกว่าทุกคนจํานวนข้อเนี่ยไม่ได้มีความ หมายอะไรเลยกับโจทย์พวกนี้นะครับจำนวนชุดต่างหากนะฮะจำนวนชุดต่างหากเพราะนั้นถ้าคนออกข้อสอบฟังอยู่นะครับจะบอกว่ากอพอเขายังไม่ออกกันเลยสองชุดนะครับเมื่อคนถามสองชุดมีมันมีอะไรบ้างคะก็มีรถเบนซนะ์รถเบนซ์รถเก่งรถไตรถไม่ใช่อันนั้นอันอนัน้นตลกนะครับนะรถเบนซ์รถโตโยตานิสสันอะไรเนงะี้ยหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดต่อไปเรื่องรถใช่ไหมเรื่องรถหนึ่งชุดนะครับ ต่อไปเรื่องไปสอบเอกไหนจำตุกได้ไหมจำตุกได้ไหมใครไปสอบมาจำคุณตุกได้ไหมบามงคนไม่รู้อีตุกเลยนะครับนะอีตุกเอกนักศิลป์ไปสอบจังหวัดนี้นุ้นไปสอบจังหวัดนั้นน้องปีห้าจะงงนิดนึงนะครับนะไปถามรุ่นพี่เาเองนะครับไปถามรุ่นพี่นะฮะเออมีการเรื่องตุกอีกตุกนะสองชุดครับน้องมันจึงทําให้คนที่ทําข้อสอบทําไม่ทัน เพราะมันดูเหมือนง่ายคนดูอุย้ยตุ๊กสอบจังหวัดนี้รถคันนั้นจอดข้างคันนี้คันนี้จอดกึ่งกลางคันนู้นเออสรุปตุ๊กไปสอบที่ไหนนี่อภิชาติจําได้นะครับพี่ลืมมาแล้วนะมีเนเนนาลีด้วยค่ะเออเห็นไหมคือคนออกข้อสอบไม่เข้าใจนี่คือความคาดเคลื่อนในคนออกข้อสอบนะครับข้อสอบร้อยคะแนนน้องเพราะนั้น น้องที่ฟังอยู่แล้วเคยไปสอบมานะครับนะไม่ว่าน้องจะเป็นน้องวันวิสานะครับน้องนั้นน้องอภิชาติเนี่ยที่รู้เนี่ยสรุปตุกไปไหนเนี่ยนะน้องปิยาพรน,น้องฟังให้ดีนะครับข้อสอบรอบที่แล้วมันไม่ใช่ความผิดพลาดของน้องนะครับนะมันไม่ตรงหลักสูตรครับหลักสูตรตรงจะพูดว่าตรงก็ตรงได้แต่จํานวนข้อหรือรูปแบบของข้อสอบไม่เหมาะสมกับเวลานะครับนะไม่เหมาะสมกับเวลาขนาดพี่เนี่ย ปกติพี่ทาข้อสอบนะเหลือเยอะแยะเลยเหลือนอนได้ตื่นหนึ่งน้ำลายหกไปหมดนะครับขนาดพี่อ่ะแต่รอบที่ผ่านมาเหลือเวลาอีกห้านาทีหมดเวลาทําข้อสอบโอ้โหกูเพิ่งถึงิึงถึงสุดท้ายเองนะครับนะแต่พี่ก็ผ่านมาได้นะครับขนาดพี่คือพี่เข้าห้องสอบพี่จะรู้เลยว่าประเมินได้เลยว่าปีนี้ข้อสอบยากหรือง่ายนะครับนะแล้วยังมีตัวอักษรอีกครับเออใช่เพราะนั้นปีนี้พี่คาดว่าปี6กสี่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเพราะนั้นน้องรู้แนวข้อสอบแล้ว วันสอบจริงพี่จึงบอกว่าเรื่องเนี้ข้ามไปได้เลยนะครับนะประเด็นที่พี่อยากจะมาพูดวันนี้คือประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าติวกันเลยนะครับพี่คาดว่าพวกเราน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเนาะเพราะฉนั้นเรื่องแนวข้อสอบน้องน่าจะรู้ว่าโจทย์ไหนควรข้ามโจทย์ไหนควรทํานะครับนะการติวจะช่วยให้น้องได้รู้แนวข้อสอบครับไม่ใช่เห็นโจทย์ปุ๊บไม่เอาเลยกูไม่เอาแล้วกูทิ้งไปเลยนะไม่ได้ครับ นะแต่ว่าน้องต้องรู้ว่าโจทย์ไหนควรไม่เอาควโ,โจทย์ไหนควรเอานะครับนะอ่ะเรามาดูกันครับค,คุณครูครับวันนี้เราจะมาเจอข้อสอบไหนบ้างนะครับทุกคนนะฮะข้อสอบที่ออกแน่นอนและออกเป็นประจำอาจาร,รย์ก็คงยังไม่ทิ้งแนวเดิมนะยังไม่ทิ้งแนวเดิมนะครับคือทุกอาทิตย์ที่อาจาร,รย์มาไลฟ์สดหน้าเพจเนี่ยนะครับนะอาจาร,รย์พยายามจะเอาโจทย์เรื่องนี้มาให้พวกเราทำตลอดนะครับโจทย์อะไรครับนี่ทุกคนทุกคนโจทย์อะไรครับ ทำไมอาจารย์แก๊ปติวต้องเอาเรื่องนี้มาตลอดเลยเรื่องอะไรครับนี่เงื่อนไขสัญลักษณ์ถ้าไม่ฝึกจะทําให้เราดูโง่มากเลยนะอน้องโคชี่เดี๋ยวเราจะติวกันในกลุ่มนะครับนะอ่าเงื่อนไขสัญลักษณ์เอาแบบง่ายๆนะครับน่าจะเป็นวันอังคารหน้าเนาะน้องโคชี่นะครับนะอน้องพิชายเวลาน้อยไปทําให้ทําข้อสอบไม่ทันใช่ครับนะปีนี้พี่คาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกคน ทุกคนครับทาไมพี่ติวทุกครั้งพี่จะเอาข้อสอบมาให้พวกเราทําอันนี้ทุกครั้งสองข้อนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นคณิตศาสตร์เรื่องอื่นนะครับแต่ทําไมต้องเอาคณิตเรื่องนี้มาให้พวกเราทํานะครับพวกเราจะชอบเรียกว่าโจทย์พวกนี้คือโจทย์อนุกรมใช่ไหมครับโจทย์อนุกรมนะอาจารย์เรียกตามพวกเราเลยนะครับจริงๆมันไม่เรียกว่าอนุกรมหรอกนะครับแต่พวกเราเรียกไปนานแล้วนะครับพวกพวกเราเรียกกันมานานแล้วคือโจทย์อนุกรมก็ช่างมันเถอะนะครับคือโจทย์ที่มีตัวเลขเรียงกันแบบนี้นะครับอย่างข้อนี้โจทย์ถามว่าลบหนึ่ง ห้าลบสามหนึ่งสามหนึ่งห้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครทําได้พิมพ์คําตอบเข้ามาเลยครับอใครทําได้พิมพ์คําตอบมาเลยนะอาจารย์อาจารย์ไม่ทิ้งแต่คนออกข้อสอบทิ้งหรือยังคะเอออ่ะออเรียงกันเป็นแถวนะครับนะอนุกรมหรือเปล่าใช่ครับพวกเราเรียกว่าอนุกรมนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่อนุกรมหรอกแต่ว่าเรียกกันไปแล้วก็เรียกไปเลยนะครับ อาจารย์ก็เรียกตามพวกเราเลยนะครับโจทย์อนุกรมเนี่ยอาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราดูทุกอาทิตย์สองข้อสองข้อเพราะโจทย์พวกนี้ไม่มีสูตรลัดครับคุณครูครับไม่มีสูตรลัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูต้องทําโดยการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเดาก็ได้นะครับแต่ถ้าคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกเชิงจํานวนนะครับในการมองปริมาณโจทย์ตรงนั้นนะครับว่าเลขพวกนี้มันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับใช้เซนในการมองนะครับนะอทุกคนครับลบหนึ่งห้าลบสามหนึ่งสามหนึ่งห้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะ น้องคอสจันทราพรละ่ะดูสดครั้งแรกค่ะโอ้ยเยี่ยมมากนะครับดูสดครั้งแรกนะแต่ดูย้อนหลังตลอดนะโอเคนะต้องดูย้อนหลังตลอดนะครับนะฝึกฝนนะครับเนาะอ่ะทุกคนคนที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยพอเราดูโจทย์พวกนี้นะครับนะดูโจทย์พวกนี้เนี่ยเราจะทําไงฮะถ้าคนที่ประสบการณ์ไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือว่าคนที่ว่าฝึกทําแรกๆเนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องทําก่อนคืออะไรครับ ขาต้องดูอย่างนี้ก่อนลบหไปห้าบวกหอย่างนี้ก่อนนะครับหไปลบสามนะครับลบแปนะเราก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับนะลบสมา1นึบวกสีอ่าอย่างงี้ไหมหนึ่งไปสามบวกสองคือเราต้องทําแบบนี้ก่อนนะฮะพี่ถึงบอกว่าถ้าใครเพิ่งฝึกครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยฝึกนะน้องต้องลองให้เยอะครับลองให้เยอะเลยลองลองหลายๆวิธีนะครับนะลองตลอดต้องลองต้องลองนะครับ นะน้องแป้งมาแล้วศิลปกรเจรจาสวัสดิจ้า <c oughs> เกือบไม่ทันกันคือต้องเพิ่มตลอดอาจารย์พูดว่าแล้วเนี่ยต้องต้องลองเทคนิคเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปตลอดนะครับมีเทคนิคอะไรลองลองเข้าไปเราเคยฝึกยังไงลองเข้าไปนะครับนะพอเราลองไปสักพักหนึ่งเราเราจะรู้ว่าวิธีเนี้ยไม่ได้ตัวเลขแบบเนี้ยไม่ใช่ตัวเลขอย่างเนี้ยไม่ใช่นะครับเราจะลองได้นะครับนะอย่างโจทย์ข้อน,นี้น้องทําวิธีเนี้ยน้องไม่ได้คําตอบแน่นอนเพราะว่าเลขมันสเปสสปะ เลขตรงนี้มันสเปะสปะนะครับแล้วข้อนี้มันใช้วิธีไหนล่ะอาจารย์อมาดูกันครับทุกคนถ้าเราสังเกตเลขดีๆเนี่ยนะครับเลขมันสเปะสปะมากนะครับหลายคนเริ่มตอบมาแล้วเนี่ยอโอเคโอเคนะครับคุณครูครูครับตอบผิดไม่เป็นไรนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยพี่บอกประจำนะครับถ้าสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับถามทั้งวันนะครับเดี๋ยวมันถามทั้งวันสอบบรรจุแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะ สอบแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะถามเรื่อยนะครับนะและเพราะฉะนั้นพยายามตอบไปเถอะครับแล้วทุกคนจะจําได้เฮ้ยกูเคยตอบผิดเฮ้ยโจทย์แบบนี้มีด้วยเหรออ่าเนี่ยลูกศิษย์พี่จะเป็นแบบนี้ประจํานะครับอันนี้คือโจทย์อะไรครับเขาเรียกโจทย์ว่าสามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับยังไงคะอาจารย์คะ เขินไม่กล้าตอบค่ากลัวตอบผิดไม่เป็นไรครับน้องนะไม่เป็นไรพี่บอกเลยไม่ต้องเขินนะครับนะสอบไม่ได้เขินกว่านี้นะครับนะเขินทําอะไรไม่ถูกเลยครับมือมือนี่อยู่แถมหัวมานะทําอะไรไม่ถูกเลยครับล้วสอบไม่ได้นะเขินกว่านี้อีกนะนะเออนั่งเหงาเลยเละครับนะเพื่อนโพสต์กันสอบได้สอบได้เราสอบไม่ได้เหงาเลยนะครับนะเอ่อทุกคนสู้ๆนะสู้ๆนะครูนะทุกคนลบหนึ่งห้าลบสามบวกกันครับบวกกันลบหนึ่งบวกห้าบวกลบสาม ได้หนึ่งเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปมีสองตัวด้วยนะสองตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับสามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปอันนี้ก็เป็นสามตัวบวกกันครับได้ตัวถัดไปถ้าใครไม่เชื่อเราอีกสักสามตัวตรงนี้สามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปเห็นไหมห้าบวกลบสามได้สองสองบวกหนึ่งได้สามเห็นไหมได้ไหมสามตัวบวกกันครับสามตัวบวกกันนี่สามตัวบวกกันลบสามบวกหนึ่งได้ลบสองลบสองบวกสามได้หนึ่ง 3ตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับ3ตัวบวกกันก็คือ3ามบวกหนบวกหถ้าเราคิดเลขไม่ผิด3ามบวกหนบวกหได้เป็น9ครับคำตอบข้อนี้คือ9ก้าครับทุกคนครับ9ฝนฟับเลยอไม่อยากใช่ไหมทุกคนนะ อันนี้แค่วอร์มเครื่องนะทุกคนยังไม่ได้เข้าสู่คณิตศาสตร์จริงจังเลยนะครับใครที่กําลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ครับอันนี้แค่วอร์มเครื่องครับนะเหงื่อเพิ่งเริ่มซึมซมครับน้องเพิ่งวอร์มเครื่องนะฮะเพิ่งวอร์มครับเพิ่งวอร์มเอาเป็นว่าถือมาผ่อนคลายกับคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับช่วงเนี้ยดีกว่าดูซีรีส์แล้วกันน้องแน่นอนนะครับนะดูก็ดีกว่าดูซีรีส์แน่นะครับนะดูคณิตศาสตร์นี่แหละนะครับนะเอหลับยิ่งกว่าซีรีส์อีกบางคนหลับแล้วไม่เอาไม่เอนะครับด วอมเครื่องวอมเครื่องนะครับพี่ขอยัดไม่รอนะน้องใครที่ตอบช้ากว่าเพื่อนพี่ขอยัดไม่รอนะพี่อยากให้น้องได้จํานวนข้อเยอะๆนะครับนะในในการเตลของพี่นะครับแล้วก็ไม่มีการขายของนะครับน้องไม่มีการขายของนะครับของเดี๋ยวไปซื้อเอาหลังใหม่นะครับนะน้องก็รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่เกียจขายของครับไม่ขายครับเราเตลกันอย่างเดียวครับลุยไปนะครับนะต่อไปข้อที่สองครับอนุกรมอีกแล้วหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ด ร้อยยี่สิบเจ็ดนะตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับอ้าวเริ่มฮะหนึ่งร้อยสิบพี่บอกแล้วนะใครมีกระดาษทดทดนะครับยิ่งน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะปริ้นออกมานะครับมาลองทดครับไม่ทดไม่เก่งสักทีนะครับนะไม่ทดไม่เก่งครับคณิตศาสตร์ต้องทดครับน้องนะหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่บนาะวคนบอกทำไมตัวมันเล็กจังล่ะคะ น้องครับน้องก็ไม่ตะแคงโทรศัพท์นะครับน้องนะน้องก็ไม่ตะแคงแหละครับนะแบบตะแคงเหมือนดูซีรีส์ครับน้องนะเอาจริง,จ,รงจิงจังๆซะหน่อยนะครับนะตะแคงเลยนะครับให้ตัวมันใหญ่ๆนะครับนะพี่ทําใหญ่สุดแล้วตอนนี้นะครับนะ,ะมาทุกคนหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ เอาใครตอบถูกติ๊กคะแนนไว้เลยครับติ๊กคะแนนไว้เลยข้อเมื่อกี้ตอบช้อยอะไรอรข้อเมื่อกี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับใครตอบถูกติ๊กคะแนนไว้เลยนะครับนะอ่าคตอบข้อนี้ตอบอะไรครับ1 1 0 112้1 5 120 127ข้อนี้ดูไม่ยากครับดูไม่น่ายากนะฮะเพราะอะไรครับเลขมันเยอะก็จริงแต่ว่าเลขเนี่ยมันสวยๆครับเลขไม่เยอะครับเพราะว่าหนึ่งเพิ่มไป1 1 2เนี่ยมันบวก2นะครับบวก2 หนึ่งร้อยสิบสองไปหนึ่งร้อยสิบห้าอ่าหนึ่งร้อยสิบสองไปหนึ่งร้อยสิบห้าเพิ่มขึ้นสามข้อนี้เคยเป็นข้อสอบมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นข้อสอบจริงเนี่ยตอนที่เป็นข้อสอบจริงมันมีข้างหลังตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้พี่ตัดออกนะครับพี่ตัดออกข้อสอบจริงเนี่ยมีข้างหลังด้วยนะครับนะใครถ้าอยากรู้ไปเปิดหนังสือพี่มันจะมีข้างหลังด้วยแล้วเว้นตรงกลางไว้นะครับนะข้อสอบแนวนี้เลยนะต่อไปหนึ่งร้อยสิบห้าไปหนึ่งร้อยี่สิบครับเพิ่มขึ้นห้า ต่อไ,ไปหนึ่งร้ยี่สบไปหนึ่งร้อยสิบเจ็ดมันเพิ่มขึ้นเจ็ดนะครับพี่เชื่อว่าน้องมานั่งทุกคนตรงเนี้ยน่าน่าจะทดเลขได้อยู่แล้วนะครับนะพี่คงไม่ต้องบอกน้องมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับน้องลบเลขดูนะครับบวกสองบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดถามครับตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ประกาดมดีกว่าตัวต่อไปบวกเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ ที่ตอบกันมาเนี่ยตัวเราไปบวกเท่าไหร่ตอนนี้นั้นนาวแล้วว่าน้องทางนั้นนั้นหนาวอย่างที่คิดถึงกันแล้วตอนนี้น้องบวกบวกอได้ครับบวกเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะครับพอเห็นอย่างนี้ปับ๊บบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าร้ยิบเจ็ดบวกเก้าตอบหนึ่งร้อยสามสิบหกนะทุกคนเงยหน้าครับใครก้มทดเลขอยู่เงยหน้า ใครตอบหนึ่งร้อยสามสิบหกเยี่ยมเลยครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้ครับน้องดีแล้วครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้ครับน้องผิดครับน้องผิดครับบุคคนบอกเึงยเยี่ยมเลยกูนี่เยี่ยมเลยผิดนะครับน้องผิดนะครับนะใครตอบหนึ่งร้อยสามสิบหกผิดครับบุคคนบอกเอ้าเฮ้ยทำไมผิดอาจารย์ คือบอกแล้วดีแล้วที่มานั่งติวกับพี่วันนี้นะครับอย่างน้อยๆน,น้องก็จะได้รู้ว่าวันนี้เราทําโจทย์ข้อน,นี้เราตอบบวก9เข้าไปนะครับคําถามคือทําไมบวกไม่ได้เอาอเอกคณิสตัตมีตอบมาเยี่ยมมากครับที่ช่วยพี่นะครับนะอเอาแล้วมีคนมีมีคนกลับตัวครับน้องเห็นไ,ไหมอ่าเราจะได้เข้าใจครับมาเดี๋ยวพี่บอกครับว่าทําไมมันถึงผิดนะครับอ่าโอเคว่าและสงสัย2ตัวแรกอยู่อ่านี่นี่นี่อ่มามามา,มาผิดยังไงอ่าทุกคนครับฟังนะครับเออพี่บอกนิดนึงนะครับ พี่จะพูดช้านิดหนึ่งนะน้องที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะตอบยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเออน้องอย่าเพิ่งตกใจนะเพจพี่มีคนเอกคณิตศาสตร์เยอะนะครับนะพี่ติวเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคนเอกคณิตศาสตร์เขาจะเยอะนิดหนึ่งเพราะนั้นเอกคณิตศาสตร์เขาจะไวเรื่องพวกนี้บวกเลขไวนะครับทำไวอยู่แล้วแต่พี่จะไม่ค่อยดูเขาหรอกเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวมันจะพูดไวตามไปด้วยนะครับคือเขามันจะไวนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าเป็นขึ้นว่าภาคกนะเนี่ยขึ้นว่าภาคก ผ้ากอน้องเข้ามาฟังได้นะครับแต่ถ้าวันไหนไลฟ์สดแล้วบนหัวเขียนว่าผ้าคอน้องกดแชร์แล <tr> ้วน้องปิดไลฟ์สดให้ไวเลยนะครับนะกดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดให้ไวเลยนะน้องจะไม่รู้น้องจะดูแล้วงงจะไม่เข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผาคกอพี่จะอธิบายช้านิดหนึ่งนะครับจะค่อยๆไปนะครับค่อยๆพูดนะนะเพราะนั้นใครที่เก่งอยู่แล้วพี่ขออภัยนะครับนะมันจะช้านิดหนึ่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพยายามแล้วกันพยายามจะช้านิดหนึ่งนะครับนะอ่า อะทุกคนนะทุกคนทําไมตรงนี้มันถึงบวกสิบเอ็ดนะครับแล้วมันเป็นบวกสิบเอ็ดได้ยังไงนะฮะทุกคนหลายคนที่ตอบเก้าเขาดูตรงนี้ใช่ไหมครับดูตรงนี้นะสามห้าเจ็ดก็ต้องเก้าใช่ไหมครับเหตุผลทําไมเป็นเก้าเพราะว่าอะไรครับเพราะามันเพิ่มขึ้นทีละสองแต่พอดันกลับไปถามว่าแล้วตรงนี้เป็นสองอะทำไมไปสามมันเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งเองบางคนตอบว่าไงรู้ไหมฮะ ง่ายๆากยจันคะก็อย่าไปดูมันสิค่ะจันคะลบไปเลยค่ะไม่ต้องมองมันค่ะจานคะแล้วไม่ต้องดูเลยค่ะจย์คะพอดูมันอะพอดูมันแล้วหนูใจไม่ดีค่ะจย์คะเหมือนมันไม่มีแล้วกันเนี่ยบางคนบอกเหมือนมันไม่มีแล้วกันค่ะจย์คะเราก็ทําไงครับพอมันไม่มีปั๊บทําไงพอเหมือนมันไม่มีปั๊บเราก็ทําเหมือนไม่มีเลยนะครับนะเออราก็จะบอกมองไม่ออกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ยิงบอกว่าตรงเนี้ยไม่ได้ครับตรงนี้เป็นจํานวนเฉพาะนะ ตรงนี้เป็นจํานวนเฉพาะเฉพาะนะครับตรงนี้เป็นจํานวนเฉพาะ2 3 5 7าไม่ใช่10ไม่ใช่ต้องตอบอะไรครับ11ครับ11บน้องถ้ามาไม่มีช้อยน้องพิมพ์คําตอบมาได้เลยครับน้องพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับนะคือบางคนบอกทำมันเป็น9ก้าครับนคะ คือคาตอบอย่ามายุ่งกับกูว่างั้นอะไรประมาณนั้นนะครับยําตอบคาตอบอย่ามายุ่งกับคาตอบกูอะไรวะเนี่ยคำตอบในโจทย์อย่ามายุ่งคําตอบกูอะไรประมาณนี้นะครับบางคนนะเออไม่ต้องคิดมากครับเพราะฉนั้นเราได้รู้แล้วเออเฮ้ยมันมีจํานวนเฉพาะด้วยว่ะดูไว้นะครับบางทีเนี่ยเลข2ก็ต้องเอามาด้วยนะครับเลข2เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเลข3 5 7ก็เป็นจํานวนเฉพาะนะครับคาตอบข้อนี้คือ127บวกกับ11จะได้เป็น138าครับน้อง138 อาจารย์ขาทำไมมันไม่มีช้อยล่ะคะอาจารย์คะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขสามใครับเห็นไหมก็ไปหนึ่งร้อยสามสิบแปดแล้วเห็นไหมเรื่องของเรื่องพี่พิมพ์ตัวเลขผิดครับน้องนะขอไปด้วยนะครับพี่พิมพ์ตัวเลขผิดนะครับนะมันพิมพ์เลขสี่เป็นเลขสามนะครับเลขสามเป็นเลขสี่นะครับนะเลขชุดหลังคืออะไรคะเลขเลขชุดหลังที่น้องถามมาคือจริงๆข้อสอบจริงมันจะมีเลขชุดหลังด้วยชุดหลังจะบวกสิบสามครับพี่ตัดออกนะครับพี่ตัดออกตรงนี้ นะครับนะขี้เกียจเขียนมันนะครับในในข้อสอบจริงนะนะมันต้องเป็นอย่างงี้บวกสิบสานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นหนึ่ง้อยห้าสบเอ็ดนะครับนะออคำตอบข้อนี้คือหนึ่ง้อยสาสิบปดนะครับนะอ,อ่าต่อไปต่อไปน้องเนวสิทธิ์น้องน้องเนวบอกว่าลงท้ายด้วยแปดแล้วฝนแล้วขาะอาจารย์ใช่ครับนะทนานอาจารย์นะฝนเลยนะครับนะต่อไปต่อไปอนุกรมครับประมาณนี้นะประมาณน,นะานี้นะครับ ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มเนี่ยเราจะมาติวกันแบบนี้นะครับใครเคยดูพี่ติวสดข้างหน้าเพจเนี่ยจะรู้ว่าวันอังคารหนึ่งทุ่มเรามีนัดกันนะครับหน้าเพจ a ฟ e b o o k ตรงนี้นะครับนะเราก็จะติวเรื่องพวกนี้กันเยอะๆนะครับนะอ่ะต่อไปครับเราฝึกอนุกรมอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับนะเออเราฝึกอย่างนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับนะเราต้องมาดูต่อนะครับถ้ามีจะคิดว่าง่ายกว่าครับนะเออยากครับนะ ยากยากนะครับวันสอบจริงเนี่ยจะมีห้าข้อสี่ข้อมันจะมีข้อยากปนข้อง่ายข้อง่ายก็ง่ายง่ายข้อยากก็ยากยากนะครับในเรื่องอนุกรมนะเพราะนั้นเราต้องต้องเกี่ยคะแนนดีๆนะครับเก็บคะแนนดีๆถ้ายากไปเราประสบการณ์ไม่ถึงนะครับเราก็ไม่ทาเรื่องอื่นครับนะน้องผ่าน60%นไม่จะเป็นต้องผ่าน1 0 0เนะครับเราสามารถเลือกทําข้อสอบได้แล้วอย่าลืมภาคนี้ยังมีภาษาไทยด้วยอย่าลืมนะครับนะเพราะนั้นเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ได้น้องต้องเก็บภาษาไทยได้ด้วยนะครับนะต่อไปต่อไป ต่อไปครับตกหวันว <Island> ่าม <world> ุกนี้ได้ค่ะได้ค่ะมุกอะไรไม่รู้อาจารย์ก็พูดไปเรื่อยนะครับนะถ้าเป็นคอร์สติวสดนี่พูดเยอะกว่านี้อีกนะครับนะอันนี้อาจารย์ไม่รู้จะพูดกับใครครับนะอยู่บ้านน้ําลายบูดหมดแล้วนะครับพูดแค่พ่อกับแม่นะครับนะอยู่บ้านน้ําลายบูดหมดแล้วครับไม่รู้จะพูดกับใครนะติวทั้งวันเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งติวในคอร์สรับรองผลเสร็จนะครับนะเออแล้วพอติวเสร็จก็ไม่รู้จะพูดกับใครครับนะนั่งนิ่งเลยอยู่บ้านนะครับนะพิมพ์แต่ข้ออสบบนนะะครัก พยายามอยากจะพูดเยอะใน,นหนึ่งนะครับทุกคนอย่าเพิ่งว่า,าจาันนะต่อไปทุกคนข้อที่สามครับข้อสามมาข้อสามที่ดินแปลงหนึ่งของโรงเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านยาวยาวยี่สิบเมตรและด,ด้านกว้างโทษด,ด้านกว้างยาวยี่สิบเมตรด้านยาวยาวสามสิบเมตรต้องการสร้างทางเดินกว้างสองเมตรรอบที่ดินแปลงนี้แล้วทางเดินมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วทางเดินมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ เขาบอกเขามีที่ดินอยู่ชุดหนึ่งนะครับมีที่ดินอยู่ชุดหนึ่งนะแล้วอยากสร้างทางเดินให้มันกว้าง2เมตรนะครับคําถามครับใครตอบตอบได้เลยตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยนะครับนะกว้าง2เมตรเขามีที่ดินอยู่ชุดหนึ่งนะครับกว้าง20่สิบยาวสานะฮะเอาละมีคนตอบแล้วนะมีคนเริ่มตอบแล้วนะครับคําถามครับอสมมติอันนี้เป็นที่ดินนะครับอันนี้เป็นที่ดิน คำถามครับสร้างข้างในหรือข้างนอกทุกคนบอกเอสร้างสร้างข้างนอกก็ได้มั้งอาจารย์หรือสร้างข้างในก็ได้มะทุกคนครับสร้างข้างในหรือข้างนอกถ้าสร้างข้างหนต้องแผ่ออกไปนะครับคำถามคือสร้างข้างในหรือข้างนอกทุกคนครับไฮไลท์คำนี้นะครับที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เขามีที่ดินอยู่เท่านี้นะครับเราจะต่อออกไปได้ยังไงล่ะครับคุณครูครับนะบางคนบอกต่อไปค่ะต่อไปค่ะมันจะต่อยังไงล่ะครับน้องเขามีที่ดินแค่นี้นะครับนะโจทย์เขามีที่ดินแค่นี้นะครับนะเขาไม่ต่อออกไปอย่างนี้นะครับเขาไม่ต่อนะครับนะมันต้องสร้างเข้ามาสิครับเขามีที่ดินแค่นี้นะครับที่ดินอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นการสร้างต้องสร้างเข้าไปางนนะครับ พี่น้องบอกว่าข้างนอกคือรอบนอกใช่ไหมครับนะแต่เขาไม่ขยายออกไปอย่างนี <c oughs> <c oughs> ้นะครับนะเขาต้องตัดเข้ามาเพราะว่าที่ดินกว้างยี่สิบยาวสามสิบนะครับเขาต้องตัดเข้ามาอ่ะเดวพี่ให้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับนะคือบางคนที่ตอบมาเนี่ยนะครับคือข้างนอกกับข้างนอกของน้องกับข้างนอกของพี่คนละนอกกันนะครับนะข้างนอกของพี่หมายความว่าเขาจะไม่ต่อไปข้างนอกเขาจะต่อเข้าข้างในใช่ไหมข้างในมันจะต้องสร้างเป็นนี่ฮะนี่พี่เขียนสวยๆ่อยวะ นี่สวยสุดในชีวิตนี้แล้วนะครับนะจบเอกสินนะครับนะเอกสินครับนะจบช่างครับนะช่างแม่งครับทุกคนรู้จักไหมช่างแม่งนะซื้อเพิ่มครับซื้อที่ดินเพิ่มครับนะนะทุกคนมาเขาจะสร้างข้างในตรงนี้นะครับสร้างที่ดินตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการสร้างเนี่ยน้องจะต้องลบออกไปนะครับเขาจะให้สร้างกว้าง2เมตรเพราะฉนั้นระยะกว้างตรงนี้ต้องเป็น2เมตรคําถามคือ เราอยากจะหาอะไรครับนะเราอยากจะหาอะไรทุกคนขีดเั้นใต้ครับเขาต้องการหาทางเดินนี้มีพื้นที่เท่าไหร่แสดงเขาอยากหาที่อาจาร,รย์ไฮไลท์สีเหลืองนะเขาอยากหาเพราะฉะนั้นทุกคนครับถ้าเราหาพื้นที่ใหญ่ได้เราหาพื้นที่สีแดงที่พี่ล้อมอยู่ตรงนี้สีแดงนี้นี่หาพื้นที่สีแดงได้หาพื้นที่ใหญ่ได้ พอน้องเอาพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กเทคนิคนี้ใช้ประจํานะครับพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กใช้ประจํานะครับให้น้องเอาพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กนะฮะน้องก็จะได้พื้นที่ที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองแล้วนะครับนะคำถามคือพื้นที่ใหญ่กว้างเท่าไหร่ยี่สิบยาวเท่าไหร่สามสิบพื้นที่ใหญ่พี่ขอญาตทศตรงนี้นะขอญาตทศตรงนี้ใหญ่นะฮะพื้นที่ใหญ่นะน้องครับสับพี่จะแปลกๆหน่อยนะครับน้อง ศั์พ,พี่จะเป็นภาษาภาษา,า,าชาวบ้านนะครับศั์พ,พี่จะเป็นภาษาชาวบ้านนิดหนึ่งนะครับนะพื้นที่ใหญ่ครับพื้นที่ใหญ่ก็คือเอากว้างคูณยาว20่สคูณสานะฮะแอบทดในใจได้เลยครับได้600นะฮะได้600นะต่อไปพื้นที่เล็กครับพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กคือพื้นที่สีแดงขออนุญาตใช้ปากกาแดงนะครับพื้นที่เล็กคือตรงนี้นะฮะพื้นที่เล็กคําถามคือพื้นที่เล็กกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ นี่ยหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับแล้วเาต้องมาดูว่าเฮ้ยขเขาจะสร้างทางเดินเนี่ยกว้าง2เมตรนะครับสเมตรเพราะฉะนั้นตอนเราหาไอ้ตรงที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับสีแดงที่พี่จะหารอบๆนี้นะครับสีแดงตรงนี้เราก็ต้องลบออกไป2ใช่ไหมครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องลบออกไป2นะครับลบออกไป2ตรงนี้ก็ต้องลบออกไป2 หมายความว่าด้านยาวด้านยาวน,น้องต้องลบออกไป2อภาษาชาวบ้านคือลบออกไป4นะครับลบไอ้สทั้งหมดนี้ยาว30ลบไอ้สก็ต้องเป็น26นะฮะเห็นไหมยี่สลบสนะครับน้องเพราะมันลบออกไป2ปีกด้านข้างนะครับลบออกไป2ปีกนี้นะครับนะก็คือลบตรงนี้ออกไปลบตรงนี้ออกไปนะครับก็จะเหลือด้านใหญ่นี้ลบออก4นะครับนะโอเคไหมมองออกไหมครับนะก็ได้26นะครับด้านยาวยาวยีนะครับ ต่อไปด้านกว้างตรงนี้ล่ะสีแดงตรงนี้เดี๋ยวพี่ยึกยึกให้เนี่ยฮะยึกยึกตรงนี้ทุกคนเห็นไหมยึกยึกตรงนี้อ่ายึกยึกตรงนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับข้างบนตรงนี้เราต้องกว้างสองข้างล่างตรงนี้ต้องกว้างสองหมายความว่าด้านยาวตรงนั้นมันหายไปสี่นะครับแล้วทั้งหมดตรงนี้ยาวยี่สิบนะครับลบออกสี่สองสองนะลบออกสี่ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับสิบหกครับสิบหกพี่ต้องใช้ปากกาแดงวะ่ะ ดิพี่เปลี่ยนเป็นประกาศแดงก่อนยี่สิบหก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 ตรงนี้เป็นสิบหกนะฮะทันไหมพี่โอซ่าเขียนแบบช้าที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับนะพยายามอธิบายเพื่อเราเข้าใจนะฮะในเรื่องพื้นที่นะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะฮะคําตอบข้อน,นี้ยังตอบอะไรครับพื้นที่เล็กครับก็จะเอายี่สิบหกคูณกับสิบหกครับยี่สิบหกคูณสิบหกก็จะมีแฟนเพจคิดมาให้อาจารย์แล้วครับเป็นเท่าไหร่ฮะสี่ร้อยสิบหกครับสี่ร้อยสิบหก และพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองที่พี่ไฮไลท์หาย่ังไงเอ่ยก็เอาห0 0ยตั้งนะครับลบออก416ตอบเท่าไหร่เอ่ย184ครับคำตอบข้อนี้คือหนึ่งครับถูกต้องทุกคนหนึ่งร้บ่นะครับคำตอบข้อนี้คือ184ตอบช้อยข้อที่สี่นึกว่าไม่มีช้อยซะแล้วนะครับนะโออพี่ต้องบอกน้องทุกคนนะ ใครที่ติวบ่อยๆฟังพี่บ่อยๆจะรู้นะครับนะแต่ใครที่ไม่เคยฟังเลยเนี่ยนะครับพี่บอกน้องนิดนึงว่าน้องช่วยพี่คิดเลขด้วยนะครับนะบางทีเนี่ยพี่ดูหลายอย่างครับดูสองจอสามจอนู่นนะครับนะแล้วพี่ไม่มีโพยนะครับพี่ไม่ใช่นั่งดูโพยไปเออเขียนโพยไว้แล้ว่ไม่มีนะครับน้องคือพี่คิดสดๆนะครับน้องอย่างพี่ตอบ4 1 6พี่ก็ดูพวกเรานะครับนะคือบางทีถ้าพี่มีการคิดเลขบางทีอาจจะคิดเลขผิดบ้างอะไรบ้างน้องพิมพ์มาได้เลยครับ นะ้น้องพิมมาได้เลยพี่บางทีบางทีเมากาวนิดหนึ่งครับน้องเมากาวนิดหนึ่งนะครับคือติวมาท e ั้งวันแล้วนะครับนะเมากาวนิดหนึ่งเพราะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับเราช่วยกันพี่ไม่มีเขียนบทไม่มีอะไรทั้งนั้นครับนะอะทุกคนครับต่อไปครับใครเคยดูพี่ติวสดติวคอสสดอะคอสสองวันสามวันคอสร,รับรองผลจะรู้ครับพี่เดินตัวเปล่าขึ้นเวทีเลยนะครับนะไฟดับพี่ยังบรรยายได้เลยนะครับนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องเขาเรียก <ell> <ell> เป็น ปัติยาโต้กับครับรีเฟกแอคชั่นนะครับนะพูดอย่างเดียวครับนะน้องต่อไปครับทุกคนต่อไปข้อที่4ี่ครับข้อ4มาทุกคนต่อครับเมื่อกี้เป็นเรื่องพื้นที่เบาๆครับเบาๆนะเหงื่อเพิ่งซึมเองนะยังไม่ได้เข้าเรื่องอะไรมากนะครับนะต่อไปครับข้อที่4ี่ครับรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว6และแปดหน่วยนะครับถ้าขยายความยาวด้านจะทําให้พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นสเท่า แล้วความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่หน่วยคำถามครับทุกคนรูปนี้รูปอะไรครับรูปอะไรเอ่ยเห็นรูปแล้วรูปอะไรรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทุกคนไฮไลท์ตรงนี้เลยนะครับนะใครที่ไปรู้สิษ์พี่เนี่ยต้องยิ้มเลยนะครับพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากต้องนึกถึงอะไรบ้างครับสูตรการหาพื้นที่ต้องนึกถึงพีพ บางคนบอ,อกผีอะไรละ่ะผีผีทากอลัดนะครับบางคนบอ,อกผีบ้าอะไรไม่ใช่นะครับผีทากลัดนะครับน้องนึกถึงพวกนี้ต้องนึกถึงผีทากลัดนะครับนะคาถามคือแล้วพอหนูรู้จักทั้งหมดแล้วผีทากลัดหนูต้องรู้อะไรบ้างนะครับพระเอิญน้องครับพระเอิญเขาบอกรูปมาว่ามีด้านประกอบมุมฉากยาวหกกับแปดนะครับาถามน้องอย่างนี้ง่ายๆก่อนน้องอ่านโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยมันมีรูปทั้งหมดกี่รูป เอาในอุดมคติแล้วนะครับไม่ต้องเอาตามโจทย์ก็ได้อ่านโจทย์แล้วเนี่ยมันมีรูปทั้งหมดกี่รูปขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะบางทีน้องพิมพ์มากว่าจะพิมพ์ไปพิมพ์มาบางทีพิมพ์ไม่เสร็จนะครับคือมันมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดสองรูปด้วยกันรูปแรกคือรูปธรรมดาครับน้องรูปธรรมดาเนี่ยฮะรูปธรรมดาสามเหลี่ยมธรรมดาเลยนะครับสามเหลี่ยมธรรมดากับรูปที่ถูกขยายแล้วนะครับกับรูปที่ถูกขยายแล้ว เขาบอกว่ารูปที่ขยายแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่านะครับนะจากพื้นที่เดิมนะครับคําถามคือแล้วรูปเดิมเนี่ยนะครับรูปเดิมเนี่ยรูปสีเขียวดีกว่าเดี๋ยวไฮไลท์สีเขียวหน่อยรูปเดิมนะครับรูปเดิมมีความยาวด้านประกอบมุมฉากหกและแปดทุกคนครับตอบพร้อมกันไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวัานไหนด้านประกอบมุมฉากยาวหกกับแปดด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่ ในกลุ่มลับนะตอบผิดตีตายเลยนะครับน้องนะตอบกันมา4 3 1 3แม่มันมีถูกสักข้อไหมเนี่ยนะเออสู้สู้สูสูทุกคน6 8ด้านประกอบมุมฉากยาว6กับ8ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงด้านตรงข้ามมุมฉากต้องยาวเท่าไหร่ครับยาว10หน่วยออันนี้เอาน,นี้ยังไม่ใช่คาตอบนะเขียนก่อนนะครับ10หน่วยนะฮะ6 8 10นะครับคําถามครับ แล้วด้านที่ถูกขยายไปเนี่ยมันจะขยายไปเท่าไหร่ทุกคนครับการขยายไปเนี่ยนะครับจะทําให้พื้นที่มันเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าเนี่ยนะครับวิธีการทําคือการขยายเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นสี่เท่าเนี่ยนะครับมันเพิ่มด้วยการคูณนะครับนะทุกคนครับเอาวิธีตรงๆก่อนนะครับขออนุญาตวิธีตรงก่อนนะอ่ามันมาจากสามสี่ห้าครับใช่เลยนะครับนะอ่าโอเคนะตรงนี้ทุกคนทันเนาะสิบเนาะทุกคนทันนะครับตรงนี้นะสิบนะทันนะ เอาแบบวิธีตรงๆก่อนทุกคนเงยหน,น้าครับวิธีตรงๆนะครับใครที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยนะครับต้องทําวิธีตรงครับวิธีตรงทําไงครับรูปเดิมมันถูกขยายไปนะครับขยายด้วยการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าเพราะฉะนั้นความยาวด้านเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าครับตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็น 6x ตรงนี้เป็น 8x ตรงนี้กลายเป็น 10x นะครับขยายไปกี่เท่าไม่รู้นะครับบางคนบอกอาจารย์ขานี่ไง สี่เท่าเนี่ยทุกคนสี่เท่านี้ใช่ความยาวด้านไหมครับน้องใช่ไหมสี่เท่านี่คือพื้นที่นะครับเขาไม่ได้พูดถึงความยาวด้านนะครับความยาวด้านขยายไปเท่าไหร่ไม่รู้พี่ก็สมมุติให้เป็น x แล้วกันอันนี้ก็พูดถึงวิธีตรงนะเพราะนั้นตอนน้องได้แล้วด้านนี้นะครับเขาบอกว่าพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าคำถามครับคำถามครับทุกคน รูปเดิมพื้นที่เท่าไหร่รูปเดิมพื้นที่เท่าไหร่รูปเดิมรูปเดิมก่อนรูปเดิมด้านครบแล้วหกแปดสิบเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมเพราะนั้นถ้าน้องแอบคิดตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือแปดสูงคือหกแอบคิดเลขนิดนึงครับสองก็โดดตัดแปดเป็นสี่หกสี่ได้ยี่สิบสี่หมายความว่ารูปเดิมเนี่ยพื้นที่ยี่สิบสี่แล้วเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าทุกคน รูปใหม่รูปใหม่เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าเพราะนั้นทุกคนก็แอบ,บเอายี่สิบสี่ตั้งคูณสี่แสดงว่ารูปใหม่มีพื้นที่เท่าไรครับยี่บสี่คูณสี่คูณดูสี่สี่สิบหกใส่หกทดหนึ่งสี่สองแปดทดหนึ่งเป็นเก้าหมายความว่าอะไรพื้นที่เก่าก็รู้พื้นที่ใหม่ก็รู้ใช่ไหมแล้วความยาวด้านน้องรู้ยังความยาวด้านตรงนี้เป็นหกเอ็กตรงนี้เป็นแปดเอ็กตรงนี้เป็นสิบเอ็กใช่ไหมครับน้อง เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ทํำยังไงครับพื้นที่ต้องได้9 6วิธีตรงก่อนนะทุกคนวิธีตรงก่อนวิธีตรงก่อนนะพื้นที่ต้องได้9 6ทุกคนต้องทำยงไงครับเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือเท่าไหร่ครับ6อ่ะ 8x ฐานคือ 8x 8x สูงคือพี่ขอยัดไม่ใช้คูณดีกว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำกับ x เศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือ 8x ์สูงคือ 6x พื้นที่รูปใหม่นี่ที่มีติด x ในพื้นที่รูปใหม่นะครับติด x ในพื้นที่รูปใหม่นะเศษหนึ่งคูณสองคูณแปด x คูณหก x เท่ากับเก้าสิบหกนี่คือวิธีตรงนะครับเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกว่าคนที่เขามีวิธีการดูโจทย์เป็นเนี่ยเขาทำยังไงนะครับพอน้องได้ตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็ต้องมานั่งคิดเลขครับทุกคนดูขอแยกใช้กระดาษใหม่เลยเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐาน,านคือแปด x สูงคือหก x เท่ากับเก้าสิบหก ทํำยังไงต่อครับทุกคนครับทํายังไงต่อตัดเลขครับบางคนบางคนมีตอบแล้วนะบางคนมีตอบมาแล้วนะสองกระโดดตัดแปดเป็นสี่นะครับคูณนิดหนึงครับคูณนิดเดียวหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่เอ็กคูณเอ็กได้เอ็กกำลังสองเท่ากับเก้าสิบหกถ้าเราคิดเลขไวๆย้ายยี่สิบสี่จะคูณอยู่ไปหารนะครับเราจะได้เป็นเอ็กกำลังสองเท่ากับเก้าสิบหกส่วนยี่สิบสี่นะถ้าตัดเลข ดีๆเนี่ยทุกคนครับ96ตั้งแล้วหารด้วย24เนี่ยทุกคนครับ24ขึ้นไปตัด96จะได้4ครั้งเพราะฉะนั้นคําตอบของเราคือจะได้เป็น x กาลัง2เท mm hmm. ่ากับ4ทุกคน x กาลัง2เท่ากับ4อะไรยกกําลัง2ได้4คําตอบคือ x ตอบ2จริงๆมันต้องมีลบ2ด้วยนะครับพอเ้างได้ x เป็น2แล้วโจทย์ไม่ได้ถามหาค่า x ครับโจ์ถามหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่หน่วย ทุกคนตรงข้ามมุมฉากยาว 10x x น้องเป็น2ก็จะเป็น10บคูณสได้20่สิคำตอบข้อน,นี้คือ20ครับน้องฝอนฟับเลยนะครับบางคนหันมาพูดอาจารย์กูไม่ทันตั้งแต่ยีแล้วแหละนะครับไม่ทันตั้งแต่มึงใสเอ็กแล้วแหละบางคนบอกนะเอ,อ็กตั้งแต่ไปตั้งแต่เแล้วค่ัอาจารย์คะเห็นไ,ไหมทุกคนนี่คือภาคกอคณิตศาสตร์ครับคําถามคือ คนที่เขาดูโจทย์เป็นเนี่ยเขาทำยังไงนะครับคนที่ทำแก้สมการเป็นเนี่ยเขาทำได้โอเคพอได้นะครับนะวิธีการของคนทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าน้องอยากให้ชีวิตน้องง่ายเนี่ยนะฮะน้องเห็นโจทย์เรื่องสามเหลี่ยมเนี่ยน้องต้องเข้าใจว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันสามารถยืดหดได้นะครับสามเหลี่ยมรูปเดิมของเราก่อนดีกว่ารูปเดิมของเรายาวหกกับแปดนะครับวิธีการทำสูตรลัดง่ายมากครับทุกคนเงยหน้าดูตรงนี้นะครับนะเงยหน้าดูตรงนี้ สามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับมันจะมีด้านยาวหกกับแปดถูกต้องไหมครับแล้วถ้าใครติวกับอาจารย์เนี่ยต้องรู้นะครับว่าสามเหลี่ยมเนี่ยพอหกแปดเนี่ยมันมาจากสามสี่ห้าตรงนี้ต้องเป็นสิบแน่นอนนะครับเรารู้แน่นะประเด็นต่อมาคือเขาไม่ได้ถามสามเหลี่ยมรูปเดิมเรานะครับเขาพูดถึงสามเหลี่ยมรูปใหม่คุณครูเงยหน้าตรงนี้นะใครที่ประสบการณ์ถึงถึงเนี่ยไม่ต้องทดเลยก็ได้นะครับน้องไม่จะเป็นต้องทดเลยทุกคนครับ เขาถามตรงนี้ใช่ไหมครับสิบนี่เขาถามตรงนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเขาถามตรงนี้ของรูปขวามือนะครับเขาถามตรงนี้วิธีการง่ายที่สุดคืออะไรครับน้องเห็นตรงนี้ยี่สิบใช่ไหมครับถ้าใครฟังพี่ติวเบ่อยหรือเป็นลูกศิษย์คอร์สออนไลน์เนี่ยจะรู้ดีว่าสามเหลี่ยมสามารถยืดหดได้ด้วยการคูณหรือการหารนะครับเพราะนั้นช้อยมันมียี่สิบช้อยมันมีสามสิบช้อยมันมีสี่สิบ ทุกคนเห็นสิบตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องคูณอะไรครับเพื่อได้ยี่สิบทุกคนต้องคูณสองใช่ไหมครับเพราะช้อยมียี่สิบด้วยทุกคนต้องคูณสองเพราะนั้นยี่สิบคูณสองจะกลายเป็นสี่สิบทุกคนถ้าใครแม่นสมบัติที่พี่พูดถ้ามันคูณสองจริงมันต้องคูณสองทุกด้านใช่ไหมครับเพราะนั้นแปดตรงนี้ก็คูณสองเหมือนกันแปดคูณสองต้องเป็นอะไรครับสิบหกหกตรงนี้คูณสองเหมือนกันหกสองสิบสองน้องจะได้สามเหลี่ยมมันลองครับ ยังไม่รู้นะว่าคําตอบถูกหรือเปล่านะตอนทำข้อสอบเนี่ยน้องยังไม่รู้นะครับแต่น้องรู้สมบัติอย่างเดียวที่พี่เคยสอนว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันสามารถยืดหดได้โดยการคูณหรือการหารน,นะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ต้องคูนแน่แต่ไม่รู้คูนเท่าไหร่เราก็ลองพอเราเหลือบดูช้อยปุ๊บมียี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบลองอะไรดีใช่ไหมเราก็ต้องคูณสองก่อนเพื่อให้เป็นยี่สิบนี่คือช้อยข้อกอไก่อา้าวอาจารย์รหนูจะรู้ได้ไงว่ามันถูกหรือเปล่านะ เจอโจทย์แบบนี้บ่อยแต่ไม่เคยจําเลยครับอาจารย์ครับนะอันนี้ใส่ใส่น้าเสียงหน่อยนะครับนะเจอโจทย์แบบนี้บ่อยแต่ไม่เคยจําเลยค่ัอาจารย์ครับนะเออคือเราจะไปแก้สมการมันยากครับน้องสําหรับคนที่อ่าภาคกอนะสําหรับคนที่เป็นเอกอื่นนะครับนะมันยากเพราะนั้นเราต้องฝึกกันการสังเกตโจทย์แล้วต้องรู้สมบัติอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้คูณสองคูณสองหมดเลยเอา้าวอาจารย์แล้วมันถูกหรือเปล่าอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าไปดูว่าอะไรครับ พื้นที่มันเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าจริงไหมทุกคนถึงขั้นตอนนี้พี่เชื่อว่าน้องไม่ยากแล้ว้องก็หาพื้นที่ตรงนี้มาครับตรงนี้คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงตรงนี้คำนวณไปแล้วเนาะได้ยี่สิบสี่นะครับท่านั้นขวามือครับเราก็ไปทำเหมือนเดิมครับเศษหนึ่งส่วนสองเขียนใกล้ๆหน่อยดีกว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือสิบสองคูณศูนย์คือสิบหกครับนะแล้วก็ตัดเลขสองตัดอไอเดียสองตัดสิบหกได้แปดสิบสองแปดเก้าสิบหก เราก็จะได้24กับ96มาดูซิว่ามันคูณ4แล้วมันได้ไหมนะครับมันเพิ่มขึ้น4เท่าจริงมันต้องคูณ4แล้วมันได้สิใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนต้องได้24คูณ4ต้องได้96แล้วมันก็ได้จริงด้วยนะครับหลายคนถามว่าแล้วทำไมไม่ได้ล่คคะคะอาจารย์คะไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนรูปนี้ไม่ได้ทุกคนก็เปลี่ยนรูปนี้นะครับเปลี่ยนรูปนี้ใช่ไหมเปลี่ยนครับ เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วครับอาจารย์คะเราก็ดูช้อยต่อไปครับสมมุตินะอันนี้พี่สมมติให้เผื่อพวกเราไปทไําในข้อสอบจริงนะครับสมมุติให้สมมุติช้อยข้อหนึ่งไม่ใช่แล้วก็ทําต่อครับช้อยข้อสองเป็นสามสิบนี่คูณสามเข้าไปคูณสามเป็นสามสิบถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากคูณสามด้านที่เหลือก็ต้องคูณสามแปดสามยี่สบหกสามสิบแปดก็ลองต่อไปจนกว่าพื้นที่มันจะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าจริงตามโจทย์นะครับซึ่งไม่ได้ยากเลยวันสอบพี่เชื่อว่าน้อง สร้างสามเหลี่ยมใหม่ๆได้ตลอดครับแล้วก็มาเช็คดูซิว่าจากยีบสี่ตรงเนี้พื้นที่ยี่บสี่เนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่จึงจะเป็นเก้าสบหนะครับนะนี่คือวิธีการของคนทั่วไปที่จะพิชิตโจทย์คณิตศาสตร์ให้ได้นะครับนะอะทุกคนต่อไปครับข้อน,นี้ตอบช้อยข้อหนึ่งแล้วนะตอบช้อยข้อหนึ่งแล้วนะครับนะเบาๆครับนะ้องนะเบาๆสบายๆเนาะต่อไปทุกคนครับต่อไปนะต่อไปต่อไปครับต่อไป ข้อนี้เอาใจคนไปสอบครูกทมหน่อยนะครับรูครูกทมก็เคยออกนะครับตรงนี้นะฮะข้อ5รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีความยาวด้าน5 a 12 a 13 a จะมีพื้นที่เท่ากับข้อใดนะอ่ทุกคนอาจารย์แก๊็บอยากรู้วิชาเอกของน้องอ่ะน้องเอกอะไรบ้างครับไหนพิมพ์มาหน่อยซินะ น้องกลุ่มลับไม่ต้องพิมพ์แล้วมั้งอาจารย์จาได้เกือบหมดแล้วนะครับนะอาจารย์อยากรู้ว่าคนที่มาดูวันนี้นะครับนะเอกอะไรกันบ้างนะครับนะอิชาคนเก่งคณิตศาสตร์กนน้องไม่ต้องอิฉาเชื่อพี่สิน้องเอกอะไรน้องก็สามารถพิชิตเอกน้องได้เหมือนกันนะครับนะอา่าทุกคนเอกอะไรกันบ้างครับนาะยพิมพมาหน่อยสิทุกคน น้องสศิวิมลสวัสดีครับพี่เกฟนะดูบ่อยๆนะน้องสศิวิมลน,นะครับนะอ,อ่ามาอะไรละมาแล้วเอกพะละคา่ะเอกสังคมเอกจีนเอกดนตรีเอกคณิตศาสตร์นะครับเออน้องหนุ่งหนิงยังไม่เคยเจอแนแนวอ,อ่าอิงนี่เคยเจอแล้วนะครับนะน้องแซตน้องแซต็ตจำชื่อได้แค่นี้นะครับนะเอกภาษาไทยนี่จําได้ประพัดสอนนะครับนะแต่จันจําคนไม่ค่อยแม่นนะน้องศิลาการสังคมโอเคนะครับ วิ์เอกวิ์โอโอเอองกฤษโอเคนะโอเคโอเคอาจารย์คะเดี๋ยวขอญาตไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อใหม่ค่ะหัวไม่ไปแล้วค่ะอาจารย์คะ <c oughs> สู้ๆนะสู้ๆนะอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอ่าเอกวิ์เอกสังคมโอเคโอเคนะครับพี่ได้เข้าใจว่าว่าหลายคนนะอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน่าจะ น่าจะต้องอธิบายช้าๆไปกว่านี้นะครับนะเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับดีไหมฮะเนาะถ้าดีกดหัวใจมาให้หน่อยนะครับนะแต่อาจารย์ก็พยายามอธิบายช้าตลอดแหละนะครับพยายามอธิบายซ้ําๆไปซ้ํามาซ้ําไปซ้าํามานะครับนะเอออ่ะทุกคนข้อห้ามาทุกคนครับโอเคครูดวงพรออชื่อเหมือนครูที่สอบบรรจุได้เลยเอ,อครูดวงครูดวงนะเออพิ่งเข้ากลุ่มคณิตศาสตร์ค่ะโอเคค่ะน้องหนิงพี่ก็ว่าไม่เจอเลยนะครับ พยายามมาบ่อยๆนะให้พี่จําได้นะพี่จําคนไม่แม่นนะครับน้องพี่บอกไว้เลยนะพี่จําคนไม่แม่นนะครับน้องนะบางทีแต่ถ้าคนอื่นนะวิทยกรคนอื่นนะแม่ครูบีทอะไรเงี้ยจะจําคนแม่นนะครับนะครูเก๋เนี่ยจําคนแม่นนะครับครูเก๋ครูตีเนี่ยจาคนแม่นนะแต่พี่จําคนไม่ค่อยแม่นนะครับนะถ้าน้องสอบได้ที่หนึ่งเดี๋ยวพี่จําได้นะครับเพราะพี่ต้องแจกของรางวัลอยู่แล้วนะครับนะ จะผ่านไหมครับแบกความหวังไว้หนักเลยผ่านสิต้องผ่านสิทธิ์มีครูต้องได้นะครับต้องทําได้สิทธิ์มีครูต้องทําได้นะครับอ่ะทุกคนข้อที่ห้าครับรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งทุกคนไฮไลท์คํานี้นะครับเราไม่รู้ว่าสามเหลี่ยมอะไรนะฮะอ่าเราไม่รู้ว่าสามเหลี่ยมอะไรนะครับ,เ,รรเ,รรบเพราะนั้นหลายหลายคนน่าจะเป็นไม่ไม่ค่อยใช่เอกคณิตศาสตร์ก็พยายามจะช้านิดหนึ่งนะครับนะไม่ค่อยได้เข้ามาติวติดงานโรงเรียนครับโอเคโอเคนะอาจาร,รย์ก็พยายามจะช้านิดหนึ่งนะครับนะ ทุกคนเห็นความยาวด้านนะครับทุกคนสามเหลี่ยมจะมีความยาวด้านสามตัวอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าใครแม่นแ่นนะครับแล้วรู้เนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยที่เห็นชัดๆว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะมีสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามพี่เคยน่าจะเคยเขียนให้น้องแล้วป่ะในไลฟ์สดอีพีที่เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะสามสี่ห้าสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามที่ใช้สอบบ่อยนะครับห้าสิบสองสิบสาม นะครับอันอื่นก็ปาไปายแล้วอะนะครับนะห้าสิบสองสิบสามแล้วก็มีเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าปะปายแล้วนะครับน้องสำหรับภาคก่อน,นะครับนะจริงมีหนึ่งหนึ่งรู้สองแล้วนะที่เอกคณิศาสตร์เขาใช้บ่อยเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอเอาเป็นว่าถ้าน้องไปเจอเลขชุดนี้ที่ไหนสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้งนะครับเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยน้องเห็นห้าสิบสองสิบสามเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าเลขชุดนี้เป็นเลขสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากห้า เอ12 a แล้วก็13เอาจารย์ขา A คืออะไรคะอาจารย์คะน้องไม่ต้องกังวลเหมือนที่พี่พูดไปอะ A คือจำนวนเท่าไม่ว่ามันจะคูณ2คูณ3คูณ4คูณหาหาร6หาร7หาร8มันก็ยังเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่วันจนค่ำนะครับเพราะนั้นตรงนี้ A เนี่ยคือจำนวนเท่านราก็ติดไว้นะครับ 3A 4A 5A ช่างมันนะครับเพราะนั้นความยาวด้านจะเป็น 5A 12a 13a นะครับซึ่งมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้ง นะครับคำถามคือแล้วความยาวด้านหนูรู้ได้ยังไงว่ามันต้องใส่ความยาวด้านแบบนี้คําตอบคือทุกคนครับไม่รู้ครับไม่รู้ฟังดีนะไม่รู้แต่เรารู้ว่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยฟังให้ดีนะครับเผื่อไปเจอในข้อสอบด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยคือด้านตรงข้ามมุมฉากมันต้องมีความยาวสุดเสมอนะครับพอเราเห็นห้าสิบสองสิบสามแน่นอนครับสิบสามต้องอยู่นี่แน่แล้วที่เหลือล่ะตรงไหนก็ได้ 5a 12a ตรงไหนก็ได้นะครับเห็นไหมโจทย์เขาไม่เขียนว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหลายคนไม่รู้ครับเห็นไหมต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ครับน้องเพราะ,ะนั้นถ้าน้องรู้รู้แล้วอ๋อสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นอ,นอย่างนี้อย่างนี้ด้านยา้ยาว5 12อ3นะครับน้องหาสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมได้เลยครับเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานเท่าไหร่ฐาน 5a คูณฐานคูณสูงสูงค,คือ 12A นี่คูณเสร็จเราก็สามารถหาพื้นที่ได้เลยครับข้อนี้ไปไวเลยนะครับ2กระโดดต่อ12ได้6 5, 6 30ครับ A คูณ a จะกลายเป็น a ยกกำลัง2คำตอบก็เป็น 30a สกำลัง2ครับนะคำตอบข้อนี้คือ 30a สกำลัง2ครับโอเคตอบช้อยข้อ2ผ่านไปนะครับทุกคนน่าจะได้ข้อนี้ไม่ยากไปต่อทุกคนครับไปต่อต่อไปบอกแล้วนะครับพี่ติวทุกครั้งไม่มีขายของนะเพราะขึ้นอยู่ตรงนี้แล้ว นะครับใครอยากซื้ออะไรทักไปหลังไม้นะครับนะคอร์สติวต่างๆทักไปหลังไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขออนุญาตไม่พูดขายของนะครับน้องใครทักมาเรื่องจะซื้อของนะครับขออนุญาตไม่พูดนะครับนะอน้องบีมบอกอาจารย์ลบคลิปไหมครับน้องอยู่ในกลุ่มลับแล้วพี่จะลบทําไมละน้องน้องบีมพี่ไม่ลบคลิปอยู่แล้วอยู่หน้าเพจพี่ก็ไม่ลบนะครับนะเดี๋ยวพี่จะไปลงใน YouTube ด้วยนะครับนะคลิปนี้ยนะครับเอเพราะนั้นพยายามไปติดตาม YouTube ติดตามทุกช่องทางเดี๋ยวนี้มีติ๊ t o อกแล้วนะครับน้องเอรติ๊ก ถ้าเปลี่ยนเลขล่ะทําไมรู้สึกว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเปลี่ยนเลขล่ะเปลี่ยนเลขก็ได้หมดนะครับเปลี่ยนเลขก็ได้นะครับนะเมื่อก NO ี้เขียนไปแล้วนะครับมีวิธีการดูยังไงเขียนไปแล้วสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามข้อสอบเจอบ่อยนะครับสามสี่ห <si ้าสามเหลี่ยมมุมฉากห้าสิบสองสิบสามสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแลวเมื่อกี้อธิบายไปก่อนหน้าแล้วสามเหลี่ยมสามารถขยายได้น้องเจมนะสามารถขยายได้ยังไงก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่วันจนค่ำถ้าเป็นเลขชุดนี้นะครับนะเขาเรียกว่าเลขพีทาโกรเลียนนัมเบอร์ครับนะ ที่ภาคกอใช้ไปบ่อยมีประมาณนี้นะครับจริงๆเอกคณิตศาสตร์เขาใช้เลขอื่นด้วยนะครับนะหนึ่งหนึ่งรอสองอะไรเงี้ยเขาใช้บ่อยนะครับต่อไปข้อที่หกครับข้อหกแหมข้อนี้เนี่ยที่มีถ้าใครขเขาเรียกถึงถึงประสบการณ์ถึงถึง,ถงข้อหกนี่ไม่ยากเลยนะครับข้อหกโจทย์ถามว่ารูปสามเหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีความยาวด้านด้านกว้างสั้นกว่าความยาวด้านยางอยู่สองนิ้วและความยาวเส้นทะแยงมุมยาวสิบนิ้ว แล้วสี่เหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางนิ้วนี่คนตอบแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับนะออทุกคนอย่าพึ่งจิตตกนะครับน้องใครดูคอมเมนต์อยู่อย่าพิ่งจิตตกนะครับคือน้องๆบางนคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆนะครับไมช่จริงๆก็จริงอยู่แล้วแหละนะครับคือบางคนเขาไม่เอกคณิตศาสตร์นะครับเขาเห็นโจทย์เนี่ยเขาสามารถฝนได้เลยนะครับนะแต่ว่าน้องอย่าไปดูใครพี่บอกน้องประจํานะครับใครฟังไฟ์สดพี่คือถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ น้องไม่ได้แข่งกับเอกคณิตศาสตร์เพื่อนๆที่ตอบอยู่ตอนนี้เนี่ยแสดงว่าเขามีวิธีคิดนะครับน้องไม่ได้แข่งกับเอกคณิสาสต้องแข่งกับเอกเรานะครับเราจะทํายังไงให้เราทําทันพี่โฟกัสตรงนี้มากกว่านะครับน้องอย่าเพิ่งจิตตกนะครับน้องพี่ขอละนะอย่าเพิ่งจิตตกนะครับบางคนเห็นคอมเมนต์โอ้โหแล้วกูทําอะไรอยู่เนี่ยอะไรแบบนี้นะครับและพี่ต้องบอกน้องว่าบางคนส่วนใหญ่นะครับ อย่างคอร์สออนไลน์ตอนนี้เกือบสองพันคนแล้วเขาติวกันมาหกเดือนแล้วครับน้องนะหกเดือนแล้วตั้งแต่สอบเสร็จนะครับสอบเสร็จอะนะเขาเริ่มเข้าคอร์สมาแล้วเพราะมันจะมีการสอบรอบที่สองเมื่อตอนนั้นที่เข้ามาก็เข้ามาใหญ่เลยบางคนอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นจึงชื่นชมนะครับใครอ่านหนังสือมาตั้งนานแล้วชื่นชมจริงๆนะครับก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับใครที่ไม่ได้อ่านหนังสือเลยต้องเตรียมตัวเตรียมตัวให้ดีนะครับอ่ทุกคนมาข้อนี้อย่างไว ราวนี้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวแน่นอนอยู่แล้วด้านกว้างก็ต้องสั้นกว่าด้านยาวอยู่แล้วนะครับด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวสองนิ้วนะครับทุกคนคนที่คนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์นิดนึงเนี่ยเขาจะทํำยังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวและมีเส้นทะแยงมุมยาวสิบหน่วยเนี่ยนะครับวิธีการของคนทั่วไปถ้าดูโจทย์ไม่ออกนะตีโจทย์ไม่ขาดเนี่ยนะครับเขาจะลากตรงนี้มาครับเส้นทะแยงมุมนี่เส้นทะแยงมุมตรงนี้ ยาวสิบหน่วยใช่ไหมครับยาวสิบหน่วยแล้วเขาว่าไงนะครับด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวนะครับเขาก็จะให้ด้านกว้างเป็น x ด้านยาวเป็น x บวกสองแล้วนั่งหาพีทาโกรัสมาพักหนึ่งนะครับนั่งหาพีทาโกรัสถ้าคนที่ประสบการณ์ไม่ถึงนะวิธีตรงตรงอ่ะดูนะครับวิธีตรงๆงเขาจะนั่งหาพีทาโกรัสโดยใช้สูตรว่างไงนะพีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองก็คือสิบกำลังสอง ที่เหลือคือผลบวกกาลังสองของหนา่าประกอบมุมฉากก็จะได้เป็น x กําลังสองบวกกับ x บวกสองทั้งหมดกําลังสองเขาจะทํามาอยู่พักหนึ่งแล้วแก้สมการมาสักพักหนึ่งนะครับต้องใช้คำว่าสักพักหนึ่งแยกแฟกเตอร์สองเล็บด้วยนะครับนะถ้าใครทําแบบนี้บาบบายนะครับ,บาบบายกลับบ้านได้เลยครับนะวันสอบอะนะน้องทำอย่างเงี้ยเสียเวลามากครับเราจะไม่ทำแล้วแล้วพี่จะไม่ทำให้ดูด้วยเพราะมันเสียเวลานะครับ แต่ถ้าใครประสบการณ์ถึงถึงเนี่ยแต่พี่เชื่อว่าน้องที่คอมเมนต์มาเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับหรือน้องที่ไม่ได้คอมเมนต์ด้วยนะน้องอาจจะทําอยู่บ้านอาจจะไม่ได้สะดวกพิมพ์พิมพ์แล้วอาจจะช้ากว่าเพื่อนไม่เป็นไรนะครับคนที่ดูโจทย์เป็นเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่ารูปนเนี้ยเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จริงแต่ถ้ามองให้รูปมันเป็นแบ่งครึ่งเนี่ยนะครับโดยมีเส้นทะแยงมุมแบ่งมันเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งนะครับที่มีด้านตรงข้ามยาวสิบเนี่ยบางคนเขียนเลขมาลวด้าน,นตรงข้ามยาว 10, แล้วเราก็คุ้นชินว่าเฮ้ไอ้ด้านประกอบมุมฉากเนี่ยไอ้ด้านที่มันต่างกันอยู่สองเนี่ยมันก็คือหกกับแปดนะเนี่ยหกกับแปดครับมันต่างกันอยู่สองนิ้วพอดีเลยเห็นไหมมันต่างกันอยู่สองนิ้วอีกด้านยาวหกอีกด้านยาวแปดนะครับมันมากกว่ากันสองนิ้วตามที่โจทย์ต้องการเลยแสดงว่าน้องจะได้โดยปริยายเลยครับว่าด้านหนึ่งจะยาวหกนะครับด้านหนึ่งจะยาวแปดครับเราก็ใช้กว้างคูณยาวแปดคูณหกเป็นสี่สิบแปดได้เลย พะเราคุ้นชินหกแปสเราคุ้นชินนะครับนะอ่านี่คือสิ่งที่น้องจะต้องหัดนะครับจะต้องฝึกนะอ่าสู้ๆคุณครูครับสู้ๆสู้ๆนะไปต่อนะครับไปต่อต่อไปอ่าโอเคตอบสี่แปดไปแล้วโอเคครับต่อไปครับทุกคนครับไปต่อครับอย่างไวครับข้อที่เจ็ดนะฮะ เดี๋ยวบางคนต้องไปอ่านหนังสือต่อนะครับพี่ก็คงไม่อยากรบกวนเวลาพวกเรามากนะครับนะตอนนี้ประมาณชั่วโมง17นาทีนะครับนะในก,กใ,นในกลุ่มรับก็คงในในกลุ่มรับก็คงเบื่อแล้วแหละนะครับเรื่องพวกนี้น่าจะทําได้แล้วเนาะใช่ไหมพี่คิดไปเองหรือเปล่าครับน,น้องนั่นในในกลุ่มรับนะกลุ่มรับพี่ชื่อคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับเป็น fc ขนมหวานนะครับนะอ คิ้วชนกันแล้วข่าดนะครับนะบางคนคิ้วผูกโบเลยนะครับนะบางคนคิ้วขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนะบางคนหัวเถกบนเลยครับนะสูส้ๆนูครับสูส้ๆครับนะอา,อาจารย์งงค่าเอกห้ากรรมอา่าท่าน้องน้อง,น,อง,น,องน้องวินใช่ไหมถ้างงเนี่ยเดี๋ยวไปย้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้พูดไปแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับทําไมถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นสิบ ตรงนี้เป็นหกตรงนี้เป็นแปดนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับนะสามเหลี่ยมมุมฉากพูดไปแล้วนะครับตรงนี้นะอาจจะเพิ่งมานะครับนะอใช่ครับคือคิดไปเองเฮพี่พี่ว่าพวกเราทําได้นะครับนะนะคือใครที่อาจจะฟังตอนนี้แล้วไม่เข้าใจเลยนะครับพี่ต้องบอกว่าบางคนเพิ่งเคยฟังครั้งแรกนะครับน้องครั้งแรกนะครั้งแรกเองนะครับแล้วโจทย์ที่พี่เอามาออกนะครับเอามาให้น้องดูเนี่ยมันคือโจทย์ที่ออกข้อสอบจริงนะครับ แล้วไม่ได้เลือกแบบว่าทุกคนต้องทําได้ไม่ใช่พี่อยากให้น้องสอบบรรจุดได้น้องจะต้องมองโจทย์เป็นนะครับถ้าน้องอยากเห็นข้อสอบแบบทาได้ทุกข้อเอาไหมโอ้ทาได้ทุกข้อเก่งจังเลยทําได้ทุกข้อเลยนะเ,เก่งมากเลยโจทย์นี้ง่ายไหมแต่พอันไปสอบไม่เจอเลยอย่างเงี้ยเอาไหมครับน้องเราคงไม่เอาแน่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมานั่งฟังแล้วไม่เข้าใจเลยนะครับน้องต้องไปศึกษาแล้วสามยมมุมฉากต,ต้องไปศึกษานะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยม นะศึกษาการดูโจทย์นะครับนะศึกษาให้มากๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าถ้าน้องมีเวลาให้กับมันน้องจะสามารถฝึกตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับหรือถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจเลยไปดูใน YouTube อย่าเพิ่งซื้อคอร์สนะยังไม่ต้องซื้อนะครับบางคนบอกจะขายคอร์สเลยไม่ใช่ครับไปดูใน YouTube ฝึกดูใน YouTube ก่อนจนเข้าใจว่าพี่ติวแบบไหนน้องต้องเก่งยังไงนะครับนะ พี่เป็นคนไม่ใช่ค่อยเอาสูตรไปนะครับเอาไปสูตรเอาไปเอาสูตรไปเอาสูตรไปไม่ใช่ครับไม่ค่อยนะครับใครเคยสอบจะรู้ว่าสูตรอย่างเดียวอ่ะมันใช้ไม่ได้หรอกนะครับสูตรลัดบรรทัดเดียวไม่มีในโลกหรอกครับนะมีแต่มันไม่ออกข้อสอบนะฮะใครเคยไปสอบจะรู้นะครับสูตรลัดบรรทัดเดียวรู้จักไหมครับเอาไปสูตรลัดบรรทัดเดียวพอไปเจอข้อสอบไหนมึงวะนะ่ข้อสอบแบบเนี้ยไม่เห็นใช้สูตรได้สักข้อหนึ่งนี่เป็นแบบนี้นะครับพี่บอกเลยอะต่อมาครับต่อมาต่อมา บ่นเยอะแล้วข้อนนอะบ่นเยอะแล้วข้อที่เจ็ดครับข้อเจ็ดห้องครัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองจุดห้าเมตรยาวสามเมตรใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านละยี่สิบห้าเซนติเมตรปูให้เต็มพื้นห้องปูกระเบื้องนะให้เต็มพื้นห้องต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นทุกคนครับเงยหน้าตรงนี้เดี๋ยวพี่จะที่ายเรื่องนี้ให้ฟัง เรื่องนี้เป็นเรื่องการปูกระเบื้องนะครับนะหลายคนน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับพี่พยายามจะไม่ดูคอมเมนต์นะครับเพราะตอบกันไวมากเลยนะครับนะทุกคนครับกระเบื้องถ้าเราพูดถึงห้องครัวเนี่ยมันจะเป็นห้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับกระเบื้องก็จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอ่าเราก็จะเอากระเบื้องตัวนี้ไปปูนะครับไปปูน้องนึกภาพนะครับเราก็จะกระเบื้องตรงนี้ไปปู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 นะครับไปปู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 นะ วิธีการง่ายๆที่สุดของการทําการปูกระเบื้องเนี่ยนะครับคือการเอาพื้นที่ใหญ่มาอีกแล้วใครฟังตั้งแต่ทีแรกนะครับพื้นที่ใหญ่ใช้ประจําพื้นที่ใหญ่คืออะไรครับพื้นที่ห้องครัวพื้นที่ใหญ่หารด้วยพื้นที่เล็กเราต้องการดูซิว่าไอ้พื้นที่เล็กเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ใหญ่เนี่ยได้กี่รูปนะครับมาเลยต้องการเอาการหารนะครับพ right? <p> ื้นที่ใหญ่ตั้งหารด้วยพื้นที่เล็กนะครับอาจารย์คาพื้นที่ใหญ่อะไรครับห้องครัวครับพื้นที่ใหญ่เขาให้กว้างกับยาวมาแล้ว พื้นที่เล็กคืออะไรครับพื้นที่กระเบื้องครับมันก็เลยมีสูตรว่าสูตรการปูกระเบื้องเอาพื้นที่ห้องหารด้วยพื้นที่กระเบื้องนะครับแต่ถ้าใครทําหรือใครดูหนังสือพี่บ่อยนะครับพี่จะเขียนว่าพื้นที่ใหญ่การปูกระเบื้องพื้นที่ใหญ่หารด้วยพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่หารด้วยพื้นที่เล็กนะครับเริ่มครับ สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับคนที่ทําในโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับคือหน่วยครับน้องหน่วยเขาให้หน่วยเป็นเมตรมานะครับพื้นที่ใหญ่นะให้หน่วยเป็นเมตรแต่พื้นที่กระเบื้องเนี่ยให้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับน้องเพราะฉะนั้นในตอนที่น้องทําเนี่ยน้องจะต้องเอาหน่วยให้มันเท่ากันอาจารย์ขาดแล้วเปลี่ยนจากหน่วยอะไรเป็นอะไรดีอะแล้วแต่ครับน้องแต่ต้องให้หน่วยเดียวกันนะครับในที่นี้พี่ขออนุญาตเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนแล้วกัน ทุกคนตอบพร้อมกัน2.5เมตรกี่เซน1เมตรมีร้อยเซนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2.5เมตรก็คือ2.5คูนร้อยนะครับนะคูณร้อยมันจะได้เป็น250 1เมตรมีร้อยเซนน่ะน้องก็คูณร้อยเข้าไปอยากเปลี่ยนเมตรเป็นเซนคูณร้อยคูนร้อยคูร้อยเข้าไปอันนี้ก็เช่นเดียวกัน3เมตรทุกคน3เมตรก็คูณร้อยครับก็เป็น300ครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนนะครับโอเคนะทุกคนพอเปลี่ยนได้นะครับนะ เพราะนั้นข้อนี้เราทุกคนต้องเปลี่ยนจากเมตร2.5เมตรเป็น300เซน3 0มเซนเปลี่ยนจาก3เมตรเป็นโทษ2อเมตรเป็น250เซนพี่ก็พูดไปเรื่อยนะครับ3เมตรเป็น300เซนนะฮนะอาละทุกคนจะได้เป็นหน่วยออกมาอย่างนี้นะครับนะคำถามคือพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่กว้างคูณยาวเราก็ต้องเอา250คูณกับ 300นี่คือพื้นที่ใหญ่หนึ่งภาพออกไหมครับพื้นที่ใหญ่นะต่อไปหารด้วยพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กคือพื้นที่กระเบื้องนะครับตอนนี้หน่วยเดียวกันแล้วพื้นที่กระเบื้องน้องก็เอา25คูณ25ด้านคูณด้านนะพื้นที่กระเบื้องเป็นสี่เห μ, ลี่ยมจัตุรัสด้านคูณด้านก็เอา25่สค, <religion. S 2> คูณ25อาจารย์กไม่คูณเลขเหรอไม่ครับเดี๋ยวเลขมันจะตัดกันครับน้องเราจะไม่คูณเลขครับเพราะเลขมันจะตัดกันทุกคนเริ่มครับ เอายี่ห้าไปตัดสองร้อยห้าสิบยี่ห้าหนึ่งยี่ห้าทุกคนเราไม่ตัดเลขเองนะตรงนี้เราต้องฝึกนะครับฝึกการทดเลขด้วยฝึกอะไรด้วยอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะใครที่เตียวมาตั้งแต่แรกนะครับใครไปรู้สิทธิพี่พี่จะบอกว่างดใช้เครื่องคิดเลขเพราะวันสอบน้องต้องคิดเองเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาทักษะนะครับน้องใช้เครื่องคิดเลขบ,บ่อยๆมันจะชินนะครับถ้าผู้ภาษาชาวบ้านคือมันจะทําให้โง่ลงนะครับน้องนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสอบบรรจุได้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้เครื่องค ตอบบรรจุให้ได้ก่อนนะครับน้องเอายี่ห้าตัดไปเลยตรงนี้ได้1แล้วก็ศนได้10ครั้งนะครับต่อไปตรงนี้ยี่ห้าหนึ่งยี่้านะฮะตัดเลย300อาจารย์ตัด30ก่อนได้ไหมได้ยี่ห้าหนึ่ยี่้าลบกับ30เหลือเศษหชักศูนย์ลงมาเป็น50าสยี่ห้าอะไรได้50าสิบยี่ห้าสองห้าสิคำตอบข้อนี้ยังตอบ10บคูณสิคือ1น0่งร้อ่สครับ ได้กันไปกี่คะแนนแล้วนะครับคำตอบข้อนี้คือหนึ่งรอยยี่สิบคะแนนครับหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นคะแนนไหนวะเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นนะครับนะได้ไหมได้ไหมโอเคไหมถ้าน้องเข้าใจจริงนะครับถ้าเราเข้าใจจริงลองทําข้อนี้ครับข้อที่แปดถ้าใครคิดว่าเอะเราทํามาแล้วเ,เราเข้าใจไหมเนี่ยลองทําข้อนี้ครับลองทําข้อนี้นะแล้วพิมพ์คําตอบมานะครับนะ ลองทำข้อนี้แล้วพิวมพ์คำตอบมานะเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอครับ นั่งฟังวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์เก็บไว้ได้นะคุณครูแชร์เก็บไว้อาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะก็แชร์บอกต่อความสําเร็จกันครับนะาก็นานๆทีอาจารย์จะออกมาไลฟ์สดหน้าเพจ Facebook ปกติอาจารย์จะติวทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มนะครับหน้าเพจ a c e b o o k นะเพราะนั้นอังคารหน้าติดตามกันได้นะครับนะติดตามกันได้นะครับอาจารย์ก็จะติวควบคู่ไปในกลุ่มออนไลน์ด้วยแต่ในกลุ่มออนไลน์เราจะติวกันประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับนะเราจะติวกันต่อไป ข้อที่8ห้องนอนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่เท่าก,กับ72ตารางเมตรใช้ปูกระเบือ้องอใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว4ี่ิบเซนและหกสิบเซนนะครับปูให้เต็มห้องโดยใช้กระเบื้องอย่างละครึ่งห้องนะครับต้องการกระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นทุกคนขีดเส้นใต้ครับลูกศิษย์พี่ต้องหัดดูโจทย์เป็นนะครับขีดเส้นใต้ครับปูกระเบื้องขีดไว้ตรงไหนเนี่ยปูกระเบื้อง อี่ตรงไหนก็ได้ให้รู้ว่าปูกระเบื้องนะครับให้รู้เราว่าเรากำลังจะปูกระเบื้องนะครับแต่โจทย์ข้อนี้พูดว่าปูกระเบื้องอย่างละครึ่งห้องครับพี่ไฮไลท์ให้ดูเห็นไหมนี่คือการประยุกต์ใช้ข้อสอบจริงครับน้องน้องจะต้องมีเขาเรียกเป็นก่อนเป็นก่อนแล้วค่อยประยุกต์ใช้ให้เป็นนะครับนะอย่างละครึ่งห้องทําไงดี เขาให้พื้นที่ห้องมาแล้วพี่ขอยัดไฮไลท์ให้ดูเลยนะครับเขาให้พื้นที่ห้องนอนมาแล้วคือ7 2ดสิบตารางเมตรหนูทุกคนต้องแบ่งครึ่งครับคุณครูครับแบ่งครึง่ง7 2บแบ่งครึ่งจะเป็นอย่างละสามหสาหนะครับ7จแบ่งครึ่งก็อย่างละสามหกสามหกสามหนะครับเพราะนั้นข้อนี้ทุกคนจะต้องแบ่งอย่างละครึ่งนะครับเอาครึ่งแรกก่อนส6สทุกคนระวังให้ดีนะครับส6สิบคือตารางเมตรนะครับ แต่ชอยของเราเป็นไม่ใช่ชอยโทษกระเบื้องกระเบื้องของเราเป็นเซนติเมตรนะเพราะนั้นเราทุกคนจะต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนใครกลัวพลาดนะครับตรงนี้มันเป็นตารางเมตรทุกคนครับอ่ะพี่ขออนุญาตอธิบายตรงนี้ให้เราเข้าใจนะครับหนึ่งเมตรเนี่ยเขียนตรงนี้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรมันคือหนึ่งร้อยซมใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นหนึ่งตารางเมตรเนี่ยนะครับหนึ่งตารางเมตร เขียนเต็มดีไหมเนี่ยเขียนย่อก็ได้เนาะทุกคนหนึ่งตารางเมตรทุกคนครับพี่ให้น้องเข้าใจง่ายๆหนึ่งเมตรกับหนึ่งตารางเมตรแตกต่างกันยังไงครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจหนึ่งเมตรกับหนึ่งตารางเมตรแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันที่มิติครับหนึ่งเมตรคือความยาวเฉยๆนะครับแต่หนึ่งตารางเมตรคือพื้นที่ครับนะผู้ภาษาชาวบ้านไปกว่านั้นอีกนะครับหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมาจากหนึ่งคูณหนึ่งมาจากเมตรคูณเมตรครับ หตารางเมตรมาจากเมตรคูณเมตรเพราะนั้นที่คนผิดประจำเนี่ยบางคนเขียนว่า1ตาราง k, เมตรเขียน100ตารางเซนเลยตังซึงร้อตารางเซนเลยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับน้อง1ตารางเมตรเนี่ยมันต้องมาจากเซนคูณเซนนะครับนะมันต้องมาจากเซนคูณเซนหนึ่งตารางเซนนะนะมันต้องมาจากเซนคูณเซนมันต้องมาจากร้อยคูณร้อยนะครับมันตะ้องเป็น1 0 0 0 0หตารางเซนนะครับนะนี่ครับ เพราะฉะนั้นหลายคนจะผิดตรงนี้นะครับอย่าลืมนะว่าต้องเปลี่ยนหน่วยแต่หน่วยมันเป็นอะไรอย่างเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้นี้หน่วยเป็นเมตรเอาโอเคคูณร้อยได้นะครับแต่ข้อนี้หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเราต้องคูณ10,000ื่นนะครับหตารางเมตรคือ10,000นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนครับข้อนี้36ตารางเมตรมันอย่างละครึ่งห้องนะคุณครูอย่างละครึ่งห้องนะ ทำไมมีช้อยอื่นด้วยเอาดูที่จะตอบช้อยไหนกันบ้างนะครับนะตอบมาได้เลยคุณครูพี่บอกแล้วตอบมาผิดไม่เป็นไรอายเพื่อนนิดหน่อยครับนะสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้ทุกคนอย่าละครึ่งห้องสามหกสามหกเอาครึ่งแรกก่อนครึ่งแรกก่อนครึ่งแรกสามหกแต่มันเป็นตารางเมตรทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นตารางเซนนะครับต้องคูณหนึ่งหมื่นนะครับอแล้วก็หารด้วยเราจะปูกระเบื้องสี่สิบเซน ด้านละสี่สิบเซนล้วก็ต้องเป็นสี่สิบคูณสี่สิบนี่คือกระเบื้องครึ่งห้องแรกนะครับนะาลายอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับบวกกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งห้องอีกครึ่งน้องก็อีกครึ่งห้องก็คืออีกสามสิบหกใช่ไหมครับเราก็เอาสามสิบหกคูณครับหนึ่งมืนนะฮะใครงงเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับน้องพี่อยากจะให้น้องลองไปนั่งนึกดีๆเอ๊ะถ้าหนึ่งเมตรมันคือหนึ่งร้อยเซน พอมันเป็นตารางเมตรมันก็ต้องเป็นร้อยคูณร้อยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นหนึ่งหมื่นนะครับนะเราไปนั่งนึกดีๆว่าการเปลี่ยนหน่วยทําไมข้อเมื่อกี้คูณร้อยทำไมข้อนี้คูณหมื่นนะครับเพราะมันเป็นตารางเมตรแล้วนะครับมันเป็นตารางเมตรแล้วหารด้วยพื้นที่กระเบื้องพื้นที่กระเบื้องอีกอันหนึ่งคือหกสิบเซนแล้วก็เป็นหกสิบคูณหกสิบหกสิบคูณหกสิบอ้าวคิดเลขครับจบแล้ว ปัง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 นะครับนะจบแล้วคิดเลขครับคิดเลข0ตัด0ครับศตัด0ครับสุดท้ายพวกเราจะเหลือ36คูณกับ100ใช่ไหมฮะเอา4ตัดก่อนนะครับ414 4832 4936ตรงนี้ได้9นะฮะต่อไปอะไรตัดต่อ4ตัด100เดี๋ยวพี่ซูมให้นะเผื่อบางคนไม่เห็น4ตัด100 414 4ตัด100ได้กี่ครั้ง25ครั้ง25ครั้ง เรไม่หัดทดดูนะครับนะใครงงเรื่องการทดเลขนะเราไปนั่งทดเองนะครับพี่อาจจะไม่มีเวลามากนะครับเนาะทุกคนก็จะได้9คูณ25้าครับเอาคิดเลขก่อนคุณครู9คูณยี่หาเอ่า8เนี่ยคูณยี่ห้ามาได้0 0แล้วละนะครับเพราะนั้น9คูณี่เนี่ยมันจะได้เป็น2 2 5 225ย5 4 1 0้า5 8้ายห้าี่หนึ่งยี่้าแดก็200 25 9ยี9่้าเก้าก็225้านะครับต่อไปอีกอันนึงตรงนี้มาคิดเลขพร้อมกันแล้วนะ ทุกคนศูนย์ต่อศูนย์ชับศูนย์ต่อศูนย์ชับนะตอไปเอาแม่6กับ3 6เอาหกหนึ่งามสิบหกอ้าวได้6กแม่ยังกะเขียนบทบ้านใส่ทองไว้ทุกคนตัดพร้อมกัน6 1 6 6 1 6แสดงว่าสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่อะไรครับ100ครับสุดท้ายก้อนหลังทุกคนจะได้เป็น100่งรคำตอบข้อนี้ก็คือ225แผ่นบวกกับหนึแผ่นคำตอบข้อนี้คือ สามร้อยยี่สิบห้าแผ่นครับตอบช้อยข้อที่สองครับทุกคนครับตอบช้อยข้อสองวันนี้ทั้งเรื่องเป็นเรื่องพื้นที่นะครับใครงงก็งงไป,ไปเป็นเรื่องเรื่องลกันนะครับนะมันจะงงกันไปเป็นเรื่องๆนะครับน้องสังเกตไหมที่พี่ติวเนี่ยเป็นเรื่องพื้นที่หมดเลยนะครับน้องก็งงก็งงกันไปเป็นเรื่องเรื่องนะครับนะไป ทบทวนความรู้ไปศึกษาหาความรู้นะครับนะใน u t u b ปพี่ก็สอนไว้เยอะใน t ิ k t o k พี่ก็พูดไว้บ้างนะครับนะใครมีใครเข้ากลุ่มลับอยู่แล้วก็ดูกันไปนะครับใครฝึกฝนอยู่แล้วใครมีหนังสือพี่ที่เป็นคอร์สรับรองผลคอร์สสดนะครับสามารถดูได้ฝึกฝนได้ครับในส่วนตรงนี้มีฉลยละเอียดหมดเลยนะครับก็พยายามไปฝึกฝนครับมีทุกช่องทางครับอยู่ที่ทุกคนจะอ่านหนังสือหรือไม่นะครับเตรียมตัวนะครับนะถ้าน้องไม่ก้าวชีวิตน้องจะไม่ก้าวสักทีครับ นะเริ่มก้าวตั้งแต่วันนี้อ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้ครับทันแน่นอนครับน้องนะพี่จะเชื่อเสมอว่าสิทธิ์มีครูต้องทําได้นะครับแล้ววันที่ประกาศผลพี่จะรอฟังคําตอบจากพวกเรานะครับรอในช่องแชทอย่างใจจดใจจอนะครับใครที่เจอที่พี่ที่สนามสอบนะครับพี่ก็จะอวยพรให้ทุกคนนะครับโชคดีในการสอบเนาะเพราะนั้นการสอบมันเป็นแค่กำแพงกับแพงหนึ่งนะครับน้องฝ่ามันไปให้ได้ชีวิตน้องยังไปอีกไกลครับ น้องอยังเป็นครูตัวน,น้อยเดี๋ยวต่อไปเป็นผู้บริหารนะครับต่อไปเป็นรองผอ,อเป็นผอ,อ,อก,กันแล้วนะครับก็ผ่านตรงเส้นทางครูผู้ช่วยไปให้ได้นะครับสอบให้ได้ครับผ่านตรงนี้ให้ได้แล้วชีวิตน้องอยังไปอีกไกลครับน้องบางคนบอกอาจารย์คะถ้าหนูสอบได้แล้วอาจารย์ก็ไม่มีคนติวเสียค่าอาจารย์คะทุกน้องไม่ต้องห่วงอาจารย์ครับนะอาจารย์สามารถหาคนติวได้ครับน้องน้องสอบบรรจุให้ได้แล้วไปให้ไกลครับชีวิตน้องยังอีกไกลนะครับในเส้นทางข้าราชการ พี่จะขออวยพรให้น้องโชคดีในการสอบนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับทุกวันอังคารภาคกรหนึ่งทุ่มนะครับเราจะมาเจอกันตลอดนะครับนะเพราะนั้นหน้าเพจเราจะเจอกันนะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่ก็จะติวในกลุ่มลับต่อนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับทุกคนได้กี่คะแนนกันบ้างครับได้กี่คะแนนพิมพ์คะแนนกันมาหน่อยครับพิมพ์คะแนนหน่อยครับวันนี้มี8ข้อครับนะได้8ปดทัพแปดเจ็ดทัแปดห้าทัพแปดพิมพ์คะแนนกันหน่อยครับนะ พิมคะแนนกันเข้ามาหน่อยนะครับอยากรู้คะแนนเผื่ออาจารย์จะได้เอาไปปรับปรุงข้อสอบชุดหน้าเราจะได้รู้ว่าน้องทาข้อนี้ได้ไม่ได้ทาชุดข้อสอบชุดนี้ได้กี่คะแนนนะครับทําแบบไหนได้หรือไม่ได้นะครับได้กี่คะแนนก็พิมพกันเข้ามาหน่อยนะครับนะวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีครับฝึกฝนเยอะๆนะครับทุกคนครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับโชคดีครับปังๆเฮงๆครับทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แกป็ได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ